สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโคหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเถระโนเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันลำดับนี้ไปก็คงจะฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันต่อไปก็จะพูดถึงว่าการทำสมาธิการทำสมาธิเราจำเป็นต้องมีสตินะสมาธิอยู่ข้างบนสติอยู่ข้างล่างสมาธิจะต้องอาศัยสติเป็นที่รองรับสมาธิใดไม่มีสติรองรับสมาธินั้นก็แกว่งไกวท่านเปรียบเหมือนหม้อหรือภาชนะที่กลมถ้าเกิดว่าไม่มีฐานรองรับหรือไม่มีเฉวียนรองรับก็สามารถที่จะกิ้งไปได้ง่ายฉะนั้นสมาธิเนี่ยเป็นของที่อยู่ด้านบนสติเป็นของอยู่ด้านล่างแต่ด้านบนอาศัยด้านล่างเป็นอยู่ถ้าด้านล่างอ่อนแอข้างบนก็ล้มอุปมาเหมือนต้นไม้ต้นมาอยู่ข้างบนล่างมาอยู่ข้างล่างแต่ข้างบนอาศัยข้างล่างเป็นอยู่ถ้ารากไม่ดีก็โค่นล้มก็ล้มได้ง่ายชั้นใดก็เหมือนกันว่าถึงสมาธิจะอยู่สูงขึ้นมาแต่ก็อาศัยต่ำเป็นอยู่ต่ำนะคำสูงไว้เราสังเกตไหมว่าการทำสมาธิเนี่ยเราทำจิตให้นิ่งเนี่ยมันสูงขึ้นมาแต่สูงแล้วในเวลาออกสมาธิเนี่ยทำไมสมาธิถึงไม่อยู่ตอนออกก็เพราะว่าสติรองรับเป็นสติที่อ่อนแอมากทำไมต้องอ่อนแอเพราะเรายังไม่เจริญสติให้บริบูรณ์ทำให้ควบคุมจิตไม่อยู่เมื่อเราออกสมาธิมาแล้วเท่ากับว่าสมาธิเนี่ยทำก็ยากการทำสมาธิยากแล้วเนี่ยใช่ว่าเราได้สมาธิแล้วสมาธิจะยืนยงคงที่อยู่กับเราต่อไม่นานเขาก็จะเสื่อมไปเพราะอะไรเพราะการที่ออกสมาธิมาสติไม่สามารถที่จะดูแลจิตนั้นได้เมื่อดูแลไม่ได้ควบคุมไม่ถึงสมาธินั้นก็เสื่อมนะเสื่อมเราจะเห็นว่าระหว่างสมาธิกับสติเนี่ยอันไหนจะยิ่งใหญ่กว่ากันเป็นคำถามเดียวกันว่าต้นไม้กับรากเนี่ยอันไหนจะใหญ่กว่ากันพุทธองค์ทรงตรัสถึงว่าสตินั่นแหละเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายรวมที่สติเราจะเห็นไหมว่าต้นไม้ต้นนี้ก็คือรากเป็นใหญ่เพราะข้างบนนั้นเนี่ยเป็นต้นเนี่ยจะสูงก็ตามแต่ว่าอาศัยข้างล่างนั่นเองที่จะหล่อเลี้ยงความสมบูรณ์ความบริบูรณ์นั้นอาศัยด้านล่างก็คือรากนั้นรากเนี่ยถึงจะอยู่ต่ำแต่ความยิ่งใหญ่ก็คือยกไว้ให้รากนั่นเองเราจะเห็นไหมว่าความใหญ่ไม่จำเป็นต้องสูงไม่เป็นจะเป็นต้องอยู่ที่ไหลแต่มีความสำคัญความสำคัญนั่นแหละจึงว่าจึงเป็นสิ่งที่จะสูงหรือต่ำก็แล้วแต่แต
แต่ว่ามีความสำคัญก็คือความสำคัญนั่นเองจะว่าสูงจะว่าต่ำไม่ได้สูงเอาต่ำวัดเป็นเครื่องวัดแต่เราเอาความสำคัญเปรียบเหมือนบ้านเราหรือว่าตึกถ้าเกิดว่าข้างล่างหรือฐานล่างเนี่ยอ่อนแอหรือไม่แข็งแรงตึกนั้นก็ล้มบ้านนั้นก็ล้มถึงเขาจะอยู่ที่ต่ำแต่ก็ค้ำสูงไว้ไม่ให้ล้มสังเกตไหมว่าเวลาเจริญสมาธิเนี่ยเราจะเอาจิตขึ้นสูงขึ้นเหมือนบ้านเหมือนตึกเนี่ยเราสร้างจากสูงขึ้นจากพื้นดินสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปในอากาศแต่เวลาเราทำฐานล่างเนี่ยเราจะจากอากาศเนี่ยกดลงไปพื้นดินเหมือนกับว่าตอกลงไปพื้นดินฐานล่างเราเจริญลงแต่ข้างบนเจริญขึ้นแบบนั้นแหละดังนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยจึงเป็นบาดฐานของสมาธิทั้งหมดเขาจะเจริญลงไม่เจริญขึ้นมาสังเกตว่าสติเนี่ยต้องถอยลงอย่างเดียวอันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องของที่ว่านักปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีการเข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วเนี่ยเราจะอบรมไม่ถูกก็ไม่สามารถจะเอาจิตนี้อยู่ในอำนาจได้จิตของเราเนี่ยถ้าเราอบรมไปเนี่ยสติเนี่ยต้องเป็นเรื่องใหญ่สมาธินี้ถ้าสติใหญ่สมาธิก็จะตั้งเองมาเองไม่ต้องวิ่งหาเขาจะมีขึ้นเองแต่เราจะวิ่งหาสมาธิขนาดไหนปานใดแต่สติเราอ่อนแอถึงได้มาก็อยู่ได้ไม่นานถึงจะไม่ได้ก็ไม่ได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันว่าเราจะต้องสร้างสติก่อนสมาธินั้นทำพอประมาณพอแล้วระหว่างสร้างสติสมาธิก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวเวลาเราเจริญสติเนี่ยสมาธิไม่จำเป็นเลยนะเพราะว่ามันต่ำลงถึงจะเอามาใช้ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันต่ำลงท่านจึงเรียกว่าสติปัฏฐานท่านไม่เรียกสมาธิปัฏฐานเพราะว่าไม่ได้เอานำไม่ได้นำมาใช้แต่สติปัฏฐานนี้ก็เวลาเจริญแล้วก็จะเป็นสมาธิในตัวมันเองแต่สมาธิในตัวมันเองนั้นก็เป็นสมาธิอีกคนละประเภทกับที่สมาธิที่เราทำดังนั้นคำว่าสมาธิเนี่ยจึงแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือว่า1เอาจิตเพ่งมองที่จิตเอาจิตดูจิตนั่นเองแล้วก็นิ่งลงไปโดยที่ไม่ต้องใส่ใจว่าอะไรจะเป็นอะไรให้จิตเนี่ยสังเกตที่จิตแล้วก็ตั้งความรู้สึกไว้ที่จิตนั้นอย่างเดียวเดี๋ยวจิตมันก็จะรวมลงไปเองอันนี้เขาเรียกว่าสมาธิฌานแต่สมาธิอีกประเภทหนึ่งเกิดจากสติปัฏฐาน4นี้ไม่ต้องรวมจิตเพียงแต่เอาจิตเนี่ยไปเห็นกายนี้เท่านั้นเองแล้วเอากายเนี่ยเป็นที่ตั้งของจิตด้วยทั้งจิตด้วยทั้งกายด้วยอยู่ในที่เดียวกันชุ่มฉ่ำเหมือนผลไม้แช่อิ่มเขาก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาอีกแต่คนละสมาธิสมาธินั้นจึงเรียกว่าญาณฌานกับญาณเป็นสมาธิแต่คนละสมาธิคนละประเภทจะนักปฏิบัติต้องมีทั้งสองนะแต่คำว่าฌานเนี่ยมีมานานแล้วมีมาก่อนพุทธเจ้าเสียอีกแม้แต่พุทธเจ้าเนี่ยตอนแรกๆไปศึกษานะสมาธิกับอาราธนาบททุกขดาบทก็ได้สมาธิฌานแม้แต่พุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ฌานนั้นท่านก็มีประจำตามอัธยาศัยตามนิสัยที่สร้างสมมาอุปนิสัยที่สร้างไว้
แต่ญาณเนี่ยยังไม่มีจะมีตอนที่พุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้านั่นเองถึงได้เกิดญาณท่านถึงกล่าวว่าเราและเธอทั้งหลายได้ท่องเที่ยวอยู่สังสารวัฏก็เพราะว่าเครื่องรู้เห็นญาณทัศนะเนี่ยไม่มีจึงไม่รู้เห็นความจริงว่าอริยสัจทั้ง4นั้นเป็นอย่างไรญาณปัญญาวิชาได้เกิดขึ้นเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้นั่นเองนั้นญาณ นี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพุทธโดยแท้จริงแต่นักปฏิบัติหลายท่านเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องนี้ว่านึกว่าสมาธิก็มีอย่างเดียวความจริงแล้วมีสองอย่างแต่ฌานนั้นส่วนมากจะรู้จักกันไม่ว่าพุทธศาสนาไม่ว่าศาสนาอื่นๆหรือคนไม่จำเป็นต้องมีศาสนาธรรมก็เกิดได้นะฌานเนี่ยคือทำได้ทุกอย่างแต่ญาณทัศนะนี้ไม่ได้จะต้องเกี่ยวกับว่าเป็นพุทธศาสนาเท่านั้นไม่มีในศาสนาอื่นไม่มีจริงๆนะฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้สมาธิทั้งสองไม่ใช่ว่าสมาธิเนี่ยจะมีอย่างเดียวคิดว่ามีอย่างเดียวไม่ใช่เหมือนกับบุคคลที่รู้ว่าเหมือนเต่ากับปลาเต่าเนี่ยรู้บกเต่าก็สามารถจะรู้อะไรในบกบนบกได้เมื่อเต่านั้นลงน้ำก็รู้ทุกอย่างในน้ำนั้นได้เมื่อเหมือนปลาที่รู้ในน้ำอย่างเดียวบกก็ไม่รู้อะไรได้เปรียบกว่าได้ความรู้ที่กว้างไกลกว่าทั่วถึงกว่าก็คือถ้าบุคคลใดรู้จากสมาธิฌานแต่ไม่รู้จากญาณก็แคบรู้ด้านเดียวแต่บุคคลที่รู้ทั้งสองนั่นแหละชื่อว่ารอบรู้นะเพราะว่าสมาธิเนี่ยมีสองอย่างอันนี้นักปฏิบัติจึงว่าเราจะต้องเข้าใจทั้งหมดว่าสมาธิจริงๆแล้วเนี่ยสมาธิของพุทธเจ้านี่อย่างหนึ่งแล้วสมาธิที่มีประจำโลกนี่อย่างหนึ่งแล้วสมาธิที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมีทั้งสองแต่แรกๆเนี่ยเราอาจจะเจอสมาธิที่ว่าฌานก่อนแต่เมื่อทำไปแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้จักขอบเขตความหมายของสมาธิว่าสมาธิฌานนี้หมายความว่าอย่างไรเราก็ต้องผ่านเหมือนกันถ้าไม่ผ่านเราจะไม่มีข้อมูลในการวินิจฉัยแล้วพุทธศาสนาของเราเนี่ยจะเป็นศาสนาที่มีปัญญามากต้องมีปัญญาเข้าไปเคลียร์ทุกครั้งปัญญาจึงเป็นหัวหน้าของทุกอย่างไม่ใช่ความเพียรอย่างเดียวแต่เมื่อเพียรแล้วเนี่ยปราศจากปัญญาหรือปัญญาน้อยเนี่ยก็ไม่สามารถจะตีแตกปัญหาต่างๆได้ความเพียรที่สัมปยุตด้วยปัญญานั่นแหละ เราถึงจะเป็นผู้สามารถที่จะเข้าใจอย่างท่องแท้ปัญญาในที่นี้เนี่ยเป็นปัญญาที่เราจะนำไปสู่การรู้แจ้งปัญญาก็มีสองระดับปัญญาหนึ่งก็เรียกว่าปัญญาปุถุชนที่อาศัยพินิจพิจารณาเพ่งพินิจในการที่จะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เมื่อพิจารณาแล้วเข้าใจความหมายแล้วก็เอาสิ่งที่เข้าใจนั้นไปพึ่งปฏิบัติแล้วปัญญานี้จะกลายเป็นปัญญาญาณนั้นปัญญาก็ต้องมีสองระดับปัญญาที่อยู่ในธรรมดาของคนทั่วไปหรือปัญญาเจตสิกนั่นเองแล้วก็ปัญญาของพระยาเจ้าก็คือปัญญาญาณญาณปัญญาปัญญาญาณนั้นมีสองระดับอันนี้ก็ทุกอย่างก็เหมือนกับว่าเราจะต้องเรียนรู้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ท่านผู้ศาสนานี่จะเป็นศาสนาแห่งปัญญาถ้าไม่มีปัญญาแล้วเนี่ยไม่สามารถจะหาสมาธิในตัวเราได้สมาธิจะเกิดไม่ได้หรือเกิดแล้วก็รักษาสมาธิที่เกิดมันไม่ได้เปรียบเหมือนบุคคลที่มีปัญญาอ่อนเมื่อทรัพย์เกิดหรือทรัพย์ที่มีอยู่แล้วก็ย่อมรักษา
ไม่ได้หรือรักษาไม่ถูกวิธีทรัพย์นั้นก็หายได้หมดไปได้คนที่มีปัญญารู้จักหาทรัพย์ก็รู้จักคันได้ทรัพย์มาก็รู้จักรักษาคันจะจับจ่ายใช้สอยก็รู้จักประมาณรู้จักขอบเขตเพราะคนที่มีปัญญาเป็นผู้ฉลาดถึงจะเป็นผู้รักษาทรัพย์นั้นได้อันนี้ก็เรียกว่าปัญญาจึงเป็นหัวหน้าทุกอย่างทีนี้ว่าการทำสมาธิเนี่ยเราทำไมจะต้องมีการเจริญสติระหว่างที่เจริญสติกับเจริญสมาธินี้เราจะแยกแยะอย่างไรบางครั้งเราเจริญสติสมาธิอย่างเดียวแล้วจะมีผลอย่างไรบางครั้งเราเจริญสติอย่างเดียวก่อนแล้วจะมีผลอย่างไรอันนี้นักปฏิบัติก็สับสนว่าเดี๋ยวสอนสมาธิเดี๋ยวสอนสติไม่รู้อะไรขึ้นหน้าขึ้นหลังอะไรไปไหนอันไหนทำก่อนอันไหนทำหลังก็ไม่สามารถจะเข้าใจก็อย่างที่บอกว่าการเข้าใจนั้นเป็นเรื่องสำคัญว่าสำคัญว่าอันไหนจะทำก่อนหลังนั้นต้องมีการเข้าใจเป็นพื้นฐานเท่ากับว่าเราจะทำสักแต่ว่าทำเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้จุดหมายปลายทางของการทำนั้นว่าทำเพื่ออะไรหรือทำตามคนสอนว่าสอนอย่างนี้ทำอย่างนี้เนี่ยบางครั้งเราก็ต้องมีการเข้าใจของเราบ้างว่าที่ท่านให้ทำเนี่ยทำเพราะเหตุผลอันใดหรือไม่งั้นก็คนทั้งที่จะสั่งสอนนั้นก็ต้องอธิบายถึงว่าสาเหตุของการทันธรรมนั้นจะอะไรก่อนหน้าหลังลำดับอย่างไรก็ต้องชี้เหตุผลหรือว่ามองถึงความเป็นลำดับของการอบรมนั้นเราจะเห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยที่เราจับหลักหรือว่าสังเกตเนี่ยเราจะมีการเห็นว่าสอนอยู่สองระบบระบบหนึ่งก็คือว่าสอนทำสมาธิอีกระบบหนึ่งก็สอนให้ทำสติจนนักปฏิบัติเนี่ยสับสนว่าเราจะทำยังไงก่อนอะไรจะทำหรือทำพร้อมกันหรือจะทำทีละอย่างแล้วเจริญสมาธิเนี่ยทำอย่างไรแล้วเวลาเจริญสตินี่ทำอย่างไรอันนี้ก็จะต้องมาพูดในเรื่องนี้วันนี้ว่าเราจะต้องทำอะไรก่อนหน้าหลังแต่ก็จะเอาเหตุปัจจัยในสมัยนี้มาสอนก่อนว่าทุกคนที่เราเคยมาศึกษาหาความรู้ตามวัดตามวาตามสำนักก็แน่นอนว่าเราจะมาฝึกสมาธิกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะฝึกสมาธิก่อนเอาเหตุการณ์ปัจจุบันกันแล้วกันว่าส่วนใหญ่ที่สอนก็คืออยู่ๆที่เรามาวัดมาวามาสำนักกันสำนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายส่วนมากแล้วจะมาฝึกสมาธิกันเราจะไม่พูดว่าก่อนหน้าหลังอย่างไรแต่ว่าเราจะต้องเอาเหตุการณ์ปัจจุบันก่อนว่าส่วนใหญ่เราจะถูกการอบรมว่าอบรมให้ฝึกสมาธินะทีนี้เราได้รับการฝึกสมาธิก่อนถามว่าฝึกสมาธิหมายถึงความฝึกการฝึกอย่างไรสมาธิคืออะไรก่อนสมาธิก็คือการที่จิตของเรากระจัดกระจายเลื่อนไหลไปมาในอารมณ์ต่างๆจิตของเราไม่สงบระงับจิตของเราเคลื่อนที่ตลอดแล้วก็ขยายเป็นวงกว้างทำให้จิตของเราเนี่ยไม่มีขอบเขตเมื่อบุคคลเห็นว่าความวุ่นวายในจิตเราก็คือความไม่สงบระงับความไม่ดับเย็นความไม่นิ่งนั่นเองจึงเป็นที่มาของการประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัตินั้นหวังว่าเราจะให้จิตของเราที่วุ่นวายนั้นสงบระงับลงไปด้วยการทำสมาธิ
แล้วสมาธิที่ทำนั้นก็หมายถึงว่าเราจะให้จิตของเรานี้เหลืออารมณ์เดียวจากที่มากด้วยอารมณ์มากมายให้ขจัดออกไปเหลืออารมณ์เดียวจุดประสงค์ก็คือเราอยากให้จิตเราสงบถามว่าอารมณ์เดียวนี่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอารมณ์มีมากอย่างแต่ให้เหลืออย่างเดียวคำว่าอย่างเดียวนั้นก็คืออารมณ์ชนิดหนึ่งนะอารมณ์ชนิดหนึ่งเช่นว่าเราคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นคิดนี่แล้วเราก็ต้องไม่ต้องให้คิดแต่เอาความรู้สึกมาอยู่ที่ลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ลมหายใจนั้นก็คืออารมณ์แต่เป็นเพียงอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวแล้วต่อมาเนี่ยเราก็กำหนดลมหายใจนั้นเข้าก็รู้ออกก็รู้หรือจะมีคำบริกรรมกำกับก็ได้หรือเราจะดูที่ต้นลมหายใจหรือเราจะดูที่ปลายลมหายใจก็แล้วแต่สำนักจะสอนต้นลมหายใจก็จะเอาปลายจมูกก็ได้ปลายลมหายใจจะท้องก็ได้หรือท้องเนี่ยเป็นต้นก็ได้ปลายจมูกเป็นปลายก็แล้วแต่จะสมมติก็เป็นอันว่าลมหายใจอยู่ดีเพราะธรรมชาติลมหายใจเนี่ยเราจะสงบอย่างไรเราจะนิ่งอย่างไรกายเราจะต้องตรงอย่างไรลมหายใจนั้นเป็นของหยุดไม่ได้มันจะต้องมีของมันเป็นการที่หายใจเป็นการเคลื่อนไหวของลมเรามีอยู่เราดับไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างนิ่งหมดแต่ลมหายใจก็ยังมีอยู่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้จะต้องตายฉะนั้นจึงว่านักปฏิบัติหรือบุคคลที่ฝึกเนี่ยจึงใช้ลมหายใจนั่นเองเป็นเครื่องเจริญสมาธิเพราะเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ไปมาอย่างอื่นหยุดนิ่งหมดกายก็นั่งตรงแต่จิตถึงแม้จะวุ่นวายอยู่ก็พยายามที่จะจับลมหายใจนั้นเป็นอารมณ์แล้วหลายสำนักก็สอนลมหายใจบ้างปลายบ้างต้นบ้างแล้วแต่ท้องบ้างปลายจมูกบ้างแล้วแต่ว่าใครจะสอนแบบไหนแต่จุดประสงค์เดียวกันก็คือให้ใจสงบหรือบางครั้งไม่เอาที่ลมหายใจเอาที่หน้าผากก็มีเอาที่ท้องก็มีเอาที่ไหนที่หนึ่งเป็นเครื่องหมายของอารมณ์ก็เป็นสมาธิเดียวกันก็คือว่าถึงแม้จะต่างด้วยอุบายต่างด้วยกรรมวิธีแต่จุดหมายเดียวกันก็คือสมาธิเวลาก่อนตอนที่ก่อนจะทำเนี่ยต่างกันแต่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วเนี่ยอันเดียวกันเอาเป็นว่าจุดประสงค์เดียวกันก็คือทำสมาธิสมาธิเกิดจากการรวมของจิตให้เหลืออารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวนั่นเองทำให้เราสงบระงับดับลงไปแล้วอารมณ์อันเดียวนั่นเองทำให้เราจิตเราตั้งมั่นทีแรกก็ไม่มั่นเมื่อเรารวมจิตไปเดี๋ยวเขาก็จะมั่นขึ้นมาเองเมื่อมั่นขึ้นมาเนี่ยจิตเราก็จะรวมตัวจากที่มันกระจายตัวรัวเนี่ยกระจายตัวเนี่ยมันก็จะรวมตัวให้เป็นความรู้สึกแคบๆจากที่มันกว้างอยู่ก็ให้มันแคบลงไปเมื่อแคบมันก็รวมตัวลงไปแล้วก็ดิ่งลงไปลึกลงไปเหมือนกับเราวูบเข้าไปเหมือนเราตกเหวบูบเข้าไปเหมือนมันเหมือนว่ามันเข้าไปในรูแบบนั้นมันจะวูบเข้าไปนะอันนั้นคือว่าจิตมันรวมนั้นจิตเองนี่ก็แปลกว่าเวลาเราเอามารวมกันแล้วมันก็จะวูบเข้าไปมันจะมัดตัวมันเองเนี่ยให้เป็นหนึ่งให้เป็นหนึ่งเมื่อเป็นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนเช่นว่าอันดับแรกเนี่ยอารมณ์เราวุ่นวายก่อน
ต่อมาเราก็ฝึกจิตเนี่ยความวุ่นวายนั้นก็น้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยไปหน่อยต่อมาเนี่ยความวุ่นวายกึ่งวุ่นวายกึ่งสงบแต่ความวุ่นวายนั้นไม่มากอ่อนๆแล้วความเป็นความสงบความเป็นสมาธินั้นก็ก้ำกึ่งกันกึ่งสงบกึ่งไม่สงบว่างั้นเถอะอย่างนั้นเขาเรียกว่าปฐมฌานปฐมแปลว่าเริ่มแรกมีอะไรเป็น เป็นตัวสังเกตเราจะสังเกตว่ามีวิตกวิจารมีวิตกวิจารก็หมายถึงความคิดอ่อนๆอยู่ความคิดอ่อนๆก็ยังเหลืออยู่แล้วก็มีปีติกายเบาจิตเบาก็ปนอยู่แล้วก็มีความสุขก็มีอยู่และก็ความเป็นหนึ่งของจิตก็มีอยู่เหมือนกับว่ามันมีอยู่5อย่างวิตกวิจารปิติสุขเอกคัตตาเขาเรียกว่ามันยังเป็น5อย่างอยู่ในตัวจิตเองเพราะจิตมันจะว่าสงบจริงๆก็ไม่เชิงจะไม่สงบก็ไม่ใช่ความคิดอ่อนๆยังมีอยู่อย่างเงี้ยมันปนกันอยู่แล้วความคิดอ่อนๆนั้นก็มีความปิติอยู่มีความสุขอยู่มีความเป็นหนึ่งอยู่ซ่อนอยู่และปะปนกันอยู่อย่างนั้นแหละต่อมาเนี่ยนักปฏิบัติเห็นว่าทั้ง5อย่างนี้อะไรอยากก็พยายามเขี่ยนั้นออกเหลืออันที่สงบเหลืออันที่ปราณีตไปเมื่อบุคคลเห็นอย่างนั้นก็เขี่ยอันที่วิตกวิจารนั้นเป็นของหยาบที่ความคิดอ่อนๆถ้าตัวเองก็บอกตัวเองว่าความคิดอ่อนๆเนี่ยถ้าไม่มีนะมันจะสุขมากกว่านี้นะฉะนั้นจึงเห็นว่าความคิดอ่อนๆ นั้นเป็นมลทินต่อมาตัวเองก็ไม่ใส่ใจความคิดอ่อนๆ นั้นใส่ใจตรงที่มีปิติและมีความสุขและความเป็นหนึ่งนั้นมากกว่าจิตก็เลยเข้าไปลึกเข้าไปอีกเป็นทุติยฌานก็เหลือสุขปิติสุขเอกคตาต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าปิติตัวเบากายเบาจิตเบากับมีความสุขแล้วก็มีความอนัตตาความเป็นหนึ่งเนี่ยก็เลยเห็นว่ามองไปมองมาทั้ง3นี้เนี่ยเราจะเห็นอะไรที่หยาบกว่าแล้วเห็นอะไรที่ปราณีตกว่าคนนั้นก็มองไปมองมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเขี่ยปิติออกมีแต่ความสุขมีความเป็นหนึ่งเราคงจะสุขยิ่งกว่านี้ก็เลยคิดว่าเอาใจไปใส่ตรงที่ปิติกับสุขสุขกับเอกตานั้นเอกตาแปลว่าความเป็นหนึ่งนะแล้วก็ไม่ใส่ใจเรื่องปิติเมื่อเป็นอย่างนี้จิตก็จะเลื่อนเข้าไปตัตติยฌานแบบนี้แหละเมื่อตัตติยฌานมีแต่ปิติมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขมีแต่ความเป็นหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นก็จึงเห็นว่าเมื่อมีทั้งสองว่ามีสุขด้วยมีความเป็นหนึ่งด้วยในตัวแล้วก็จะเห็นว่าอะไรเป็นมลทินในที่นี้จิตก็คิดว่าถ้าจิตเราหนึ่งเดียวอย่างเดียวสุขเราไม่ต้องใส่ใจเราก็คงจะมีความสุขเหนือความสุขนั้นอีกทีหนึ่งจึงไม่ใส่ใจในความสุขนั้นใส่ใจตรงเอกคตานั้นความสุขก็หล่นไปตัวเองก็ปลุกเข้าไปอีกเป็นจตุตถฌานอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นขณะนั้นเนี่ยจิตเราเนี่ยอยู่ในความเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยแล้วก็กายก็นิ่งจิตก็นิ่งนิ่งแน่นเปี้ยเลยจนลมหายใจของเราเนี่ยอ่อนลงอ่อนลงจนไม่มีในจตุตถฌานลมหายใจก็ขาดเมื่อจิตรวมกันเป็นเอกคตาปุ๊บจิตไม่ได้ใส่ใจร่างกายนี้ว่าจะทำงานอะไรทำให้กายกับใจเนี่ยเริ่มจะแยกกันแต่ขณะนั้นก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ใจเป็นหนึ่งกายก็เลยเป็นหนึ่งเหมือนกันแต่ลมหายใจหมดไปมันนิ่งจนลมหายใจขาดไปเราก็รู้ว่าลมหายใจก็ไม่มีแล้ว
มันนิ่งจนเป็นพืชเดียวไปหมดเลยจนลมหายใจนี้หายไปเลยแต่ก็ไม่ได้อึดอัดอะไรมีความสุขอยู่ไม่ได้อึดอัดอะไรไม่ได้ทุรนทุรายอะไรเราก็ปล่อยไปฉะนั้นคนเข้าไปจะดูฌานเนี่ยลมหายใจไม่มีนะไม่มีดับแต่ไม่ตายไม่ตายต่อมาเนี่ยจิตนั้นก็คิดว่ากายนี้เนี่ยก็ลดกายนี้ก็มีอยู่จิตนี้ก็มีอยู่ต่างคนต่างนิ่งด้วยกันแล้วก็มองว่าถ้าเรามีจิตอย่างเดียวนิ่งเนี่ยไม่ต้องใส่ใจที่กายว่ามีหรือไม่มีเราคงจะมีความสุขกว่านี้เพราะเมื่อมีกายอยู่เนี่ยเราก็ยังรับรู้ความเจ็บความปวดของร่างกายความเมื่อยมันเหมือนกับว่าความปวดความเมื่อยเนี่ยมันยังมารบกวนใจของเราที่เป็นหนึ่งนั้นดูเหมือนกลิ่นอายมันจะกระทบอยู่ถ้าคิดว่าเราไม่ต้องใส่ใจว่ากายมีหรือไม่มีเราใส่ใจตรงที่ว่าจิตอย่างเดียวไม่ต้องสนใจว่าจะเจ็บจะปวดอะไรทั้งสิ้นเราคงจะมีความสุขแนบแน่นกว่าดีเมื่อคิดอย่างนั้นก็จิตที่ไปจดจ่อความเป็นหนึ่งนั้นอย่างเดียวไม่ได้ใส่ใจว่าตัวเองมีหรือไม่มีร่างกายนี่มีเหมือนไม่มีก็พบเข้าไปอีกเป็นอรูปฌานจึงมีแต่ความเป็นว่ามีแต่อากาศไม่มีที่ที่สุดเขาเรียกว่าอากาศานัญจายตนะนั่นเองเขาเรียกว่ากายก็หายไปเลยเพราะไม่ใส่ใจกายก็หายจนไม่รู้ว่าร่างกายเราอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่ต้องใส่ใจว่าอยู่ที่ไหนก็ช่างเถอะตอนนี้เรามีจิตดวงเดียวเหมือนดวงดาวที่ลอยอยู่ท้องฟ้าและมองไปรอบๆมีแต่อากาศไม่มีที่สิ้นสุดว่างมีแต่อากาศเหมือนตัวเองลอยอยู่ในอากาศเขาเรียกว่าอากาศานัญจายตนะปรากฏว่าความรู้สึกกายไม่รู้ว่าอยู่ไหนมีหรือไม่มีไม่ได้ใส่ใจการที่ไม่เห็นไม่ความรับรู้ร่างกายไม่มีนะเขาเรียกว่าอรูปก็คือไม่มีรูปมีแต่นามธรรมจนในที่สุดแล้วเนี่ยเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆลึกขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นไปเรื่อยจนถึงทิ้งรูปทิ้งเมื่อตัวเองเห็นว่าเหมือนดวงดาวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าที่มีแต่อากาศเวิ้งว้างไปหมดเลยไม่มีที่สิ้นสุดตัวเองก็มีความสุขมากเพราะใจนั้นไม่ได้รับกลิ่นอายของร่างกายเลยว่าจะเจ็บจะปวดไม่รับรู้เลยทำให้นั่งเป็นวันเป็นปืนเขาเรียกว่าเข้านิโรธนั่นเองนะเรียกอรูปฌานนั่งเป็นวันเป็นคืนไม่รู้ปวดความจริงปวดไหมปวดแต่จิตไม่รับรู้ก็ไม่ปวดแสดงว่าความปวดนั้นมีอยู่เพราะกายก็หายไปแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่าเราลอยอยู่ในอากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีความสุขจริงมีความสุขมากแต่เมื่อเคยดูไปเนี่ยเราจะหาความสุขยิ่งกว่านี้มีอีกไหมอะไรเป็นความไม่สุขของเราเล่าแล้วความสุขที่ยิ่งนั้นอยู่ตรงไหนตัวเองก็ค้นหาว่าถึงแม้ตัวเองจะมีความสุขแต่อยากจะสุขยิ่งขึ้นไปกว่านั้นจึงมองว่าการที่เราใส่ใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดนั้นทำให้เรายังใส่ใจอยู่ตรงนั้นนั่นคือความพะวงของเรานั่นคือความหมายมั่นว่าอากาศมีอยู่ถ้าเราไม่ใส่ใจว่าอากาศมีไม่มีก็ช่างเถอะเราเหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวไม่ใส่ใจในอากาศเหล่านั้นรู้ในสิ่งที่รู้พอไม่ใส่ใจว่าอากาศมีหรือไม่เราคงจะมีความสุขอย่างกว่านี้อีกเมื่อเป็นอย่างนั้นไม่ใส่อากาศไม่ใส่ใจในอากาศมีหรือไม่มีจึงเหลือแต่ธาตุรู้อันบริสุทธิ์อยู่จึงเรียกว่าเป็นวิญญาณวิญญาณัญจายตนะจิตก็มีแต่ธาตุรู้ไม่ใส่ใจว่ารอบตัวรู้นั้นจะมีอากาศหรือไม่มีก็ช่างเถอะตัวเองก็มีความสุขยิ่งกว่าเดิมตามที่ตัวเองมองไว้ต่อมาตัวเองเนี่ยอยู่ในความสุขในความสว่างเหมือนกับว่าดวงดาวที่ลอยบนฟ้าไม่ใส่ใจในอากาศอะไรว่ามีหรือไม่มีไม่ใส่ใจสิ่งรอบๆต
ัวเองก็มีความสุขยิ่งกว่านี้แต่ต่อมาตัวเองก็คิดว่าเราน่าจะมีอะไรสุขยิ่งกว่านี้อีกนะถ้าอย่างนั้นอะไรเป็นมนทินล่ะการใส่ใจว่าธาตุรู้มีอยู่การใส่ใจนั้นเป็นมนทินของเราถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องใส่ใจว่าธาตุรู้มีหรือไม่มีเราคงจะมีความสุขยิ่งกว่านี้ขณะนั้นเขาก็ไม่ใส่ใจธาตุรู้ว่ามีหรือไม่มีก็ช่างมีก็ช่างไม่ได้มีก็ช่างอากาศไม่สนใจธาตุรู้ไม่ต้องสนใจจนเหลือแต่ความไม่มีอะไรการไม่มีอะไรนั่นแหละเขาเรียกว่าอากินจัญญายตนะต่อมาเนี่ยก็อยู่ในความว่าไม่มีอะไรเอาความไม่มีอะไรนั้นเป็นอารมณ์ต่อมาก็คิดว่าเราน่าจะมีอะไรไปได้ยิ่งกว่านี้อีกนะถ้าเราใส่ใจอะไรที่ละเอียดกว่านี้เราคงจะมีความสุขยิ่งกว่านี้อะไรเล่าเป็นมลทินของความไม่มีอะไรการใส่ใจว่าไม่มีอะไรนั่นเองว่ามันไม่มีอะไรความรู้สึกว่าความไม่มีอะไรนั้นยังผูกอยู่ในหัวใจเราอยู่ถ้าอย่างนั้นความไม่มีอะไรอย่าใส่ใจในความไม่มีอะไรนั้นอีกทีหนึ่งจึงเหลือแต่ว่ารู้ก็ช่างมีก็ช่างไม่มีก็ช่างจึงเรียกว่ามีสัญญาหรือไม่มีสัญญาจึงเรียกว่าสัญญาเนวสัญญานาสัญญาจตนะบอกระลึกได้บ้างระลึกไม่ได้บ้างเป็นที่สูงสุดก็คืออรูปฌานที่8นี่คือความละเอียด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 เขาเรียกว่าฌานและรูปฌานมันละเอียดนะฉะนั้นเมื่อบุคคลยันสูงสุดนะในเรื่องเมืองในเมื่อปุถุชนทั่วไปเนี่ยทำได้สูงสุดก็คืออรูปฌานที่8ก็คือเนวสัญญานาสัญญาเนวสัญญาคือระลึกได้บ้างบางครั้งก็ระลึกไม่ได้ว่ามีอยู่บางครั้งก็ระลึกได้ว่ามีอยู่ก้ำกึ่งว่ามีหรือไม่มีนะเหมือนก็รู้สึกว่ามีความจำอยู่หรือมือไม่มีความจำเลยอะไรทำนองนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตก็อิ่มตัวอยู่ในความนั้นได้สูงสุดตรงนั้นก็ยันแล้วยันเพดานแล้วไม่มีอะไรยิ่งกว่านั้นจนในที่สุดแล้วเนี่ยจิตมันก็อิ่มตัวมันเหมือนก็ว่าเรานอนหลับนั่นเองหลับที่แรกก็กำกึ่งหลับบ้างไม่หลับบ้างต่อมาก็หลับสนิทเข้าไปหน่อยต่อมาก็สนิทเข้าไปอีกสนิทไปเองจนบางครั้งเนี่ยเราสนิทมากเลยจนไม่รู้เรื่องเลยมีเสียงลงเสียงดังไม่รู้จักเลยไม่รู้ไม่ได้ยินเลยมันเหมือนก็ว่าหลับสนิทนะครั้นเมื่อจิตเนี่ยไปอยู่ในสมาธิก็เหมือนคนนอนหลับเป็นเพียงแต่ว่าร่างกายเนี่ยพักผ่อนคือการนอนหลับแต่จิตเองเนี่ยพักผ่อนในการเข้าสมาธิฌานเป็นอันว่าการนอนหลับเป็นที่พักผ่อนของกายการทำสมาธิฌานเป็นที่พักผ่อนของใจใจมันพักผ่อนเมื่อใจมันพักผ่อนเนี่ยถึงที่สุดยันโน่นเสวสัญญานาสัญญาได้ก็อิ่มตัวนานเกิดไปนานระดับหนึ่งเนี่ยก็เกิดการอิ่มตัวเมื่ออิ่มตัวก็ถอนของมันเองถอนขึ้นมาเองถอนออกมาก็หยาบขึ้น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 ที่แรกก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าอย่างไรก็ออกอย่างนั้นมันจะออกของมันเองจนในที่สุดปุ๊บเนี่ยรู้สึกตัวว่าโอ้เรานั่งอยู่นะโอ้นั่งมาแต่เมื่อไหร่จนรู้ว่าโอ้โหนั่งแต่เมื่อคืนเช้าแล้วยังไม่ได้ออกสมาธิเลยจนบางว่าเราออกสมาธิมาปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกตัวก็เริ่มมีหายใจลมหายใจก็เริ่มทำงานขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาว่าร่างกายเราอยู่นี่เองที่แรกไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนเพราะมันไปแต่ใจฉะนั้นคนที่บอกว่าทำแล้วแยกกายแยกใจนะมันเราไม่ได้แยกหรอกมันแยกของมันเองมันแยกของมันเองนะมันเป็นระบบของเขาที่เป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเข้าแล้วก็ออกฉะนั้นเราคงจึงได้ยินคำว่าเข้าฌานออกฌานฌานแปลว่าเพ่งนะ
แต่ครั้นเมื่อออกจากสมาธิฌานแล้วเนี่ยกิเลสทั้งหมดมีเหมือนเดิมตอนที่ก่อนเข้ากิเลสก็มีเท่าไหร่ออกมาก็มีเท่านั้นแหละจึงเรียกว่าการทำสมาธินี้เพียงแต่จิตพักผ่อนเอาจิตไปพักผ่อนเท่านั้นเองเมื่อพักผ่อนแล้วจิตก็มาสู่การภาวะสู่ปกติก็มีการไหลไปไหลมาคิดโน่นคิดนี่สมาธิอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิโลกีนะเมื่อเป็นสมาธิอย่างนี้เนี่ยเป็นโลกีจึงละกิเลสอะไรไม่ได้เพราะกิเลสเนี่ยมันไม่ได้เกิดในสมาธิแต่เกิดอยู่นอกสมาธิการที่อยู่ในสมาธิเนี่ยกิเลสน้อยหนึ่งก็ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่าการเกิดกิเลสเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่3อย่าง1จิตเรา2ตาหู3อารมณ์เมื่อจิตเราเนี่ยวิ่งไปตามตาหูแล้วไปหาอารมณ์กิเลสมันถึงได้เกิดแต่ระหว่างที่เราเข้าสมาธิเนี่ยเราทิ้งตาหูไว้ทิ้งอารมณ์ไว้เหลือแต่จิตดวงเดียวเข้าไปหลบอยู่จึงไม่เกิดแสดงว่าจิตเราเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยมีองค์ประกอบ3อย่างทำให้เรามีกิเลสแล้วเวลาออกจากสมาธิมาเนี่ยตาหูที่ไม่ได้ทำงานก็เริ่มทำงานขึ้นมาจิตที่วิ่งไปหาอารมณ์ที่ไม่เคยวิ่งก็จะวิ่งต่อไปจึงเกิดกิเลสขึ้นมาระหว่างที่เราเกิดกิเลสขึ้นมานี้คือระหว่างที่เราอยู่ในภาวะปกติจึงเป็นที่เกิดของกิเลสเต็มที่เลยเมื่อกิเลสเกิดขึ้นเราก็เรียกร้องสมาธิบอกว่าช่วยด้วยเราตอนนี้เนี่ยถูกอารมณ์รุมเร้าแล้วสมาธิก็บอกว่าเราช่วยท่านไม่ได้หรอกจิตก็บอกว่าทำไมล่ะเราอยู่กับที่เราจะไปได้อย่างไรแสดงว่าสมาธิเนี่ยมันไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าได้ออกมันอยู่กับที่แต่คนที่เข้าออกก็คือจิตเราอุปมาเหมือนว่าเราหนีความร้อนไปเข้าห้องแอร์เราอากาศร้อนมากโอ้วันนี้ร้อนไปหลบอยู่ในห้องแอร์ดีกว่าห้องแอร์นั่นแหละคือสมาธิเย็นกายเย็นใจโอ้สบายดีก็นอนหลับไปเหมือนเราเข้าสมาธิหลบร้อนขณะที่ร้อนเนี่ยเราเข้าห้องแอร์นี่เย็นสบายขณะที่เราเย็นอยู่ในสบายนี่นั้นน่ะถามว่านอกห้องร้อนไหมร้อนแต่เพียงแต่เราไม่รู้สึกเพราะอะไรเพราะเราหลบอยู่ด้านในเปรียบเหมือนห้องแอร์นั้นเหมือนสมาธิครั้นเมื่อเราอยู่ตรงห้องแอร์นานแล้วก็เบื่อเอาละเราจะต้องไปทำธุระข้างนอกก่อนคงจะอยู่นานกว่านี้ไม่ได้ต้องอยู่ชั่วครั้งชั่วขณะเท่านั้นจึงมีเขาว่าเข้าและออกจะเข้าทั้งวันก็ไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องมีอะไรที่จะต้องทำเราก็ต้องออกมาเมื่อออกมาปุ๊บร้อนทันทีเลยเมื่อร้อนปุ๊บแล้วก็เรียกห้องแอร์ว่าห้องแอร์มาช่วยด้วยเราร้อนแล้วห้องแอร์ก็บอกว่าเข้ามาสิเราจะช่วยแต่ถ้าเราไปช่วยเนี่ยเราไปไม่ได้เราเป็นของอยู่กับที่เข้าใจไหมแสดงว่าสมาธิเนี่ยเขาไม่มาช่วยเราหรอกเพราะว่าเขาอยู่กับที่ที่เราเข้าสมาธิออกสมาธิเพราะสมาธิเขาตั้งอยู่กับที่ไอ้เข้าออกนั้นเป็นตัวจิตเราเองใครๆบอกว่าเราจะทำสมาธิแล้วเอาสมาธิไปฆ่ากิเลสถ้าคำพูดนี้ก็เหมือนว่าเราจะเข้าห้องแอร์ให้มันเย็นแล้วก็จะเอาความเย็นนี่ไปฆ่าความร้อนนอกห้องจะเป็นไปได้ไหมเข้าใจไหมอุปมาอย่างนี้ให้ฟังว่าเราอยากจะให้เมื่อออกมาจากห้องแอร์เนี่ยเรามาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันร้อนเราก็อยากจะให้ความร้อนทั้งหมดเย็นเหมือนห้องแอร์ให้ได้
คนนั้นก็คิดว่าทำยังไงจะให้ข้างนอกนี่เย็นเหมือนห้องแอร์ก็เลยเรียกห้องแอร์มาช่วยห้องแอร์ก็บอกว่าเราไปไม่ได้การเย็นนั้นเรามีที่จำกัดเราไม่สามารถจะให้โลกนี่เย็นทั้งหมดเราเย็นเฉพาะห้องเท่านั้นเองที่แคบๆเท่านี้เองอันนี้ก็คือขอบเขตของสมาธิว่าสมาธิเนี่ยเป็นของอยู่กับที่แล้วก็เย็นเฉพาะที่แต่เราออกมาเนี่ยร้อนเหมือนเดิมทีนี้ว่า เราจะต้องดูว่าหลายคนที่บอกว่าเราจะทำสมาธิฌานแล้วจะเอาฌานไปฆ่ากิเลสเป็นคำพูดเดียวกันว่าเราจะทำเราจะเข้าห้องแอร์แล้วจะเอาห้องแอร์เนี่ยไปทำลายความร้อนของโลกให้มันเย็นไปหมดเลยเป็นความพูดความเดียวกันถามว่าเป็นไปได้ไหมไม่ได้ถึงได้บอกว่าสมาธิเนี่ยเอามาฆ่ากิเลสไม่ได้มาฆ่าความร้อนไม่ได้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสมาธิฆ่ากิเลสไม่ได้หรือว่าความเย็นนี่ฆ่าความร้อนไม่ได้นะและอะไรเล่าที่จะมาฆ่าความร้อนนั้นให้มันเย็นนี่คือปัญหาละทีนี้ว่าสมาธิเนี่ยเขาก็ต้องตอบว่าถ้าเข้ามาเราจะดูแลท่านแต่ถ้าท่านออกจากเราไปท่านต้องใช้สติดูแลตัวเองแน่ให้สติเป็นผู้คุ้มครองถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเมื่อเข้าสมาธิสมาธิดูแลเราเมื่อออกจากสมาธิสติจะดูแลเราต่อเหมือนกับว่ามอบหมายให้สติเป็นผู้ดูแลเราแต่ขณะนั้นสติของเรายังไม่ได้เจริญอ่อนแอถ้าอย่างนั้นภารกิจของเราก็คือเราจะต้องเร่งสร้างสติก่อนห้องแอร์เอาไว้ก่อนสมาธิที่เราทำฝากไว้เพราะถ้าตราบใดเราเข้าออกสมาธิข้างนอกไม่ได้รับการแก้ไขความล่าช้าจะเกิดแก่เราอันนี้นักปฏิบัติที่บอกว่าเราต้องเข้าใจว่าสมาธิกับสติเนี่ยอันไหนระดับแรกอะไรระดับก่อนหรือมีความสำคัญอย่างไรเราจะต้องเข้าใจบางครั้งเราก็งงว่าเข้าวัดมาเนี่ยพระก็สอนให้ทำสมาธิเดี๋ยวสักพักหนึ่งแล้วระยะหนึ่งก็สอนให้ทักเจริญสติเอ๊ะยังไงจะเอาอะไรก่อนหน้าหลังความเข้าใจเราก็ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทำเราก็ทำสักแต่ว่าทำมันก็เลยว่าไม่เข้าใจในระบบอะไรขั้นจะถามก็ใช่ที่จะถามทำให้นักปฏิบัติเนี่ยฝึกไปอย่างเลื่อนลอยที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาที่วิเคราะห์เข้าใจไหมว่าปัญญาจึงเป็นว่าเราจำเป็นจะต้องมาศึกษาหาความรู้ว่าปัญญาจะต้องแก้ไขเรื่องนี้ฉะนั้นเท่ากับว่าสมาธิเนี่ยพอถามว่าทำได้ไหมเราทำได้แต่ทำระดับหนึ่งพออย่างที่เคยบอกว่าสมาธิเนี่ยทำเป็นอย่างนี้อาการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างอธิบายไปแล้วแต่เวลาออกสมาธิเนี่ยมีปัญหาทันทีเลยเพราะอะไรเพราะมันร้อนร้อนก็คือกิเลสมันเกิดเท่ากับว่าความร้อนอยู่ที่ไหนเราแก้ปัญหาที่นั่นปัญหาเกิดที่ไหนเราแก้ตรงนั้นปัญหาไม่มีเราไม่ต้องแก้อันไหนดีอยู่แล้วปล่อยไว้ไม่ต้องทำอะไรถามว่าอันไหนดีอันไหนปล่อยไว้สมาธินั้นไม่ต้องแก้ไขเพราะเขาดีอยู่แล้วมันเย็นห้องแอร์นั้นดีอยู่แล้วไม่ต้องไปแก้ไขแต่แก้ไขตรงที่นอกห้องแอร์เนี่ยมันร้อนเราจะทำยังไงให้มันเย็นปัญหามันอยู่ที่ไหนให้แก้ที่นั่นคันอยู่ที่ไหนเกาตรงนั้นแล้วมันจะหายคันคันที่หนึ่งไปเกาที่หนึ่งมันคันหายคันได้อย่างไรเข้าใจไหมทีนี้ความร้อนหรือความเกิดกิเลสเนี่ยมันอยู่นอกสมาธิแล้วเราจะแก้ไขว่าการที่เราอยู่นอกสมาธินี้เราจะทำยังไงจิตเราถึงจะเย็นจิตเราถึงจะไม่มีกิเลส อันนี้ก็คือว่า
เราจะต้องเจริญสติสติตัวนี้แหละจะมาแก้ไขตรงนี้ถ้าเราจะมาเริญสติเนี่ยเป็นที่ตรงที่เราจิตเราออกจากสมาธิมานี้เราจะต้องมีการเกี่ยวข้องด้วยสมาธิไหมถ้าเรามองตามปัญญาก็คือว่าในเมื่อสติเนี่ยมันอยู่ด้านนอกสมาธิมันอยู่การเข้าในเข้าไปในห้องแอร์ถ้าถามอย่างนี้เท่ากับว่าถ้าเราจะแก้นอกห้องแอร์นี้ให้มันเย็นห้องแอร์จะต้องเกี่ยวข้องไหมคำตอบก็คือไม่ต้องเกี่ยวข้องเพราะห้องแอร์มันดีอยู่แล้วแต่เราจะทำแก้ไขห้องนอกห้องแอร์เนี่ยทำยังไงจะให้เย็นการที่จะเย็นได้ก็คือต้องเจริญสติทำไมต้องเจริญสติเราเพราะว่าสติเราเนี่ยไม่ทันจิตจิตมันเร็วกว่าเหมือนเราเดินเหมือนเราวิ่งไล่รถยนต์แบบนั้นเนี่ยมันวิ่งไม่ทันเหนื่อยตายทำไมเพราะรถมันเร็วกว่าเราอีกจิตของเรามันเร็วกว่าสติจนเอาสติเนี่ยไล่ไม่ทันตะคุบไม่อยู่จึงไม่มีประสิทธิภาพที่จะควบคุมจิตเราให้อยู่ในอำนาจสติของเราล่าช้าสติของเราอ่อนแอสติของเราเผลอไผลออยู่เลยลืมตัวอยู่เลยมันก็เลยมีช่องโหว่ให้จิตเนี่ยหลบหลีกได้การควบคุมของเรายังสบายเหมือนกับว่าสตินี้เหมือนคนตาบอดจิตของเรานี่เหมือนคนตาดีคนตาบอดไปได้จับคนตาดีเนี่ยมันทันกันหรือเราก็งงหมุนซ้ายหมุนขวาตาดีก็หลอกล่ออยู่นั่นแหละไปแพบหายไปแล้วคนตาบอดจะไปได้จับได้ไงหรืออุปมาเหมือนคนปัญญาอ่อนคนเขาเรียกว่าคนไม่สมบูรณ์สติปัญญาไม่สมบูรณ์แล้วก็จิตของเราเนี่ยเป็นผู้ปราดเปรื่องว่องไวเป็นคนฉลาดเฉลียวจะไล่จับมันทันหรือคนปัญญาอ่อนจะไล่จับจิตที่มันว่องไวได้หรือจับไม่อยู่เพราะอะไรเพราะมันอ่อนแอสติปัญญาเลอะเลือนอ่อนแอไล่จับจิตที่มันฉลาดไม่ได้มันเจ้าเล่ห์ฉลาดหรืออุปมาเหมือนว่าเต่านะไปไล่จับลิงมันไม่ทันกันทำให้เราเนี่ยจิตของเราเนี่ยเหมือนสติของเราเหมือนเต่าช้ามากแต่จิตเหมือนลิงไล่ไม่ได้ไม่ทันเลยไม่ทันการทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องฝึกสติของเราเนี่ยให้ทันนะให้ทันให้มีกำลังให้เฉลียวฉลาดแล้วจะมัดจิตตรงนี้ให้อยู่ในอำนาจเมื่อนักปฏิบัติเคยฝึกสมาธิมาแล้วเนี่ยมาเห็นความบกพร่องว่าการที่เราออกจากสมาธิมาทำไมกิเลสเราเนี่ยลุมเล้าเราและเราจะเอาอะไรแก้ไขในเมื่อสมาธิที่ทำก็ไม่มาช่วยหรือช่วยก็ไม่ใช่อยู่ในวิสัยของการช่วยได้เพราะเขาอยู่กับที่เราจะแก้ไขตัวเองเนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรก็คือต้องเจริญสติฉะนั้นสติเนี่ยจึงมีบทบาทมากเป็นอันว่าเรามาถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยเราสรุปลงว่าสติเราอ่อนแอเอาละเราจะต้องหันมาฝึกสติเมื่อฝึกสติปุ๊บเนี่ยถามว่าสมาธิจะต้องมาร่วมไหมไม่ต้องร่วมทำไมก็เพราะว่าสมาธิดีอยู่แล้วแล้วก็เรียกมาช่วยเนี่ยมาร่วมเนี่ยเขาก็มาไม่ได้เพราะเขาอยู่กับที่
ข้าใจไหมเพราะว่าสมาธิเนี่ยเขาอยู่กับที่เราสังเกตไหมมีสมาธิขนาดไหนออกมามันไปหมดเลยอะแล้วก็เรียกสมาธิมาช่วยมันเอาไม่อยู่หรอกเพราะสมาธิของเขาก็มีสมาธิก็มีขอบเขตของเขาเขาอยู่ได้แค่นั้นเขาจะมาช่วยของจิตอยู่ในปกตินี้ไม่ได้หลายคนเคยคิดว่าจะใช้สมาธิมาล้างกิเลสเนี่ยเหมือนกับว่าจะใช้ห้องแอร์เนี่ยมาทำลายความร้อนความเป็นจริงนะมันไม่ได้นะเพราะว่ามันได้ขอบเขตแค่ดันถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถึงเราจะมาใช้ก็ไม่ได้เราจะต้องใช้สติอย่างเดียวจึงเป็นคำจึงเป็นที่มาของคำว่าเจริญสติปัฏฐานแล้วสติปัฏฐาน4เนี่ยในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยสูตรว่าด้วยสติปัฏฐาน4เนี่ยจะไม่มีคำว่าใช้สมาธิฌานมาร่วมเลยจะไม่เห็นแม้แต่น้อยเราจังสังเกตไหมว่าดูในสติปัฏฐาน4ว่ากายเวทนาจิตธรรมกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมจะไม่เกี่ยวข้องเรื่องสมาธิเข้ามาเลยถ้าใครเจริญสติปัฏฐาน4เอาสมาธิมาเกี่ยวข้องจะไม่เป็นสติปัฏฐาน4เลยในเมื่อพุทธองค์ทรงบัญญัติสติปัฏฐาน4ไม่แบบนั้นเราต้องทำแบบนั้นเปี้ยเลยทำตามอย่างเดียวและในที่นั้นจะไม่เกี่ยวข้องเรื่องสมาธิเลยแล้วบางคนก็บอกว่าถ้าสติปัฏฐาน4ไม่เกี่ยวข้องด้วยสมาธิแล้วมันจะมีสมาธิหรือมีสิมันต้องมีถึงแม้สมาธิเนี่ยเราจะไม่มาข้องเกี่ยวแต่ใช่ว่าจะไม่มีสมาธิมีแน่นอนแต่เป็นคนละสมาธิสมาธิที่เกิดในสติปัฏฐาน4เนี่ยจะเป็นสมาธิที่เรียกสั้นๆว่าญาณไม่ใช่ฌานเป็นอันว่าเราจะต้องรู้จักทั้งฌานและก็ญาณถ้าใครไม่มาประพฤติปฏิบัติในสติปัฏฐาน4ได้แต่ทำฌานอย่างเดียวจะไม่เข้าใจหรือว่าญาณเป็นอย่างไรถ้าเปรียบเหมือนอุปมาก็เหมือนว่าคนนั้นทำสมาธิด้านเดียวจะสู้คนที่ทำสมาธิ2ด้านได้อย่างไร2อย่างได้อย่างไรมีมือข้างเดียวจะสู้คนมีมือ2ข้างได้อย่างไรเต่าเนี่ยรู้ทั้งบกรู้ทั้งน้ำปลารู้แต่น้ำอย่างเดียวจะสู้เต่าได้อย่างไรคนที่มีสมาธิฌานอย่างเดียวไม่มีญาณจะสู้คนที่มีทั้งฌานมีทั้งญาณได้อย่างไรเท่ากับว่าคนมีทั้งสองนี้ยิ่งใหญ่กว่าเพราะฌานเราเคยทำมาแล้วได้แค่นั้นก็วางไว้ก่อนตอนนี้ก็คือสติปัฏฐาน4ก็คือญาณเราจะต้องอบรมขึ้นมาต่อมาเราได้ญาณทัศนะหรือว่าญาณเนี่ยหรือเรียกเต็มว่าญาณทัศนะเนี่ยได้บริบูรณ์ขึ้นมาเราก็ได้ทั้งสองเลยทั้งฌานทั้งญาณเลยทีนี้ใหญ่เลยเรื่องก็เป็นอย่างนี้ระหว่างที่เราเจริญสติปัฏฐาน4นี้เราจะต้องเอาฌานมาใช้ไม่ได้เพราะคนละทิศกันเพราะฌานเนี่ยเหมือนว่าวิ่งขึ้นข้างบนลูกศรชี้ไปข้างบนเหมือนจิตสูงขึ้นไปแต่สติปัฏฐาน4เนี่ยเหมือนลูกศรชี้ไปข้างล่างถ้าอุปมาเหมือนตึกเนี่ยหรือบ้านเนี่ยฌานก็คือบ้านที่สร้างจากเหนือพื้นดินขึ้นไปสู่อากาศแต่สติปัฏฐาน4เนี่ยจากอากาศเนี่ยลงไปสู่ฐานล่างในพื้นดินจึงได้ว่ามันคนละทิศก่อนที่เราจะสร้างบ้านสร้างตึกเราต้องทำฐานก่อนคือกดไปพื้นดินเราสังเกตไหมเขาตอกเสาเข็มนะตอกลึกเท่าไหร่เขาตอกลงนะเขาไม่ได้ตอกขึ้นแต่สร้างบ้านเนี่ยเขาสร้างขึ้นเขาไม่สร้างลงแต่ฐานเนี่ยเขาสร้างลงเราสังเกตไหมว่า
ถ้าคนนั้นบอกว่าเราจะสร้างฐานกับสร้างบ้านพร้อมกันมันไม่ได้หรอกมันต้องสร้างฐานก่อนแล้วค่อยสร้างบ้านเพราะว่ามันคนละทิศกันอันนี้ก็เป็นต้นว่าเราจะทำฌานแล้วก็ทำสติปัฏฐาน4พร้อมกันไม่ได้มันคนละทิศเท่ากับว่าสติปัฏฐานก็ทำสติปัฏฐานอย่างเดียวฌานก็ทำฌานอย่างเดียวให้แบ่งไปเลยว่าขณะไหนทำอย่างไรให้ทำอย่างนั้นอย่างหนึ่งก็ต้องวางไว้ก่อนอย่างนี้ถึงจะไปได้เหมือนบุคคลว่าเราจะไปทางที่ภาคเหนือกับภาคใต้พร้อมกันในเวลาเดียวกันจะได้ไหมคนคนเดียวจะเดินทั้งสองทิศเนี่ยพร้อมกันเป็นไปไม่ได้นอกจากว่าถ้าไปภาคใต้เราก็ทิ้งภาคเหนือก่อนถ้าไปภาคเหนือเราก็หยุดภาคใต้ไว้ก่อนได้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันว่าเหนือเราก็เคยไปใต้เราก็เคยไปเราก็เคยไปทั้งสองอันนี้เป็นไปได้แต่เวลาไปเนี่ยเวลาไหนก็ให้ไปข้างหนึ่งซะไปพร้อมกันมันเป็นไปไม่ได้หรอกเหมือนกันอุปมาว่าเราจะทำฌานด้วยจะทำสติปัฏฐาน4ไปพร้อมๆกันไม่ได้มันคนละทิศนะมันคนละทิศนะนะเราสังเกตดูดิทีนี้สติปัฏฐาน4เองท่านก็ไม่ต้องให้ฌานมาเกี่ยวข้องเพราะว่าพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้อย่างนั้นจะไม่มีคำว่าฌานเลยในที่นั้นพิจารณากายในกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็หมวดของกายจะมีอานาปานสติท่านก็ไม่ได้ให้เข้าฌานท่านทำให้เหมือนกับว่าสำเนียกว่ากายแยกสังขารสงบระงับจิตตสังขารสงบระงับเราไปดูอานาปานสติ16อย่างอยู่ในหมวดของกายในกายไม่ได้เน้นให้เกิดฌานแต่เน้นให้เกิดญาณอันนี้ก็ชัดเจนว่านักปฏิบัติตีความหมายไม่ออกว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะต้องเข้าใจอย่างไรเท่ากับว่าสติปัฏฐาน4จะมาแก้จิตปกตินี้ให้มันเย็นให้มันหมดจากกิเลสแสดงว่ากิเลสทั้งหมดเนี่ยตัวที่จะปราบกิเลสได้ก็คือสติปัฏฐาน4นะแต่ตัวสมาธินั้นฆ่ากิเลสไปได้เลยเพียงแต่ว่าเป็นที่พักของจิตเท่านั้นเองเป็นที่พักของจิตเท่ากับว่าสมาธิฌานทั้งหมดเนี่ยเป็นที่พักผ่อนของจิตอย่างที่เคยบอกว่ากายเนี่ยเหนื่อยล้าเรานอนหลับพักผ่อนแต่จิตเนี่ยเที่ยวมานานคิดมานานไม่เคยให้พักเลยเราจะพักอะไรก็พักในฌานนั่นแหละฌานจึงเป็นที่พักผ่อนของใจการนอนหลับจึงเป็นที่พักผ่อนของกายว่างั้นเถอะแต่เมื่อจิตใจพักผ่อนแล้วออกมากิเลสเกิดเหมือนเดิมเนี่ยต้องมอบหมายให้สติปัฏฐาน4เป็นตัวกำจัดเป็นตัวทำลายกิเลสเท่ากับว่ากิเลสทั้งมวลนี้ฝากให้สติปัฏฐาน4เป็นตัวฆ่าเป็นตัวทำลายแสดงว่ากิเลสทั้งหมดมอบหมายให้สติปัฏฐาน4ทำลายด้านเดียวกิเลสจะถูกทำลายด้วยสติปัฏฐาน4ถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นทำฌานแต่ไม่เคยเจริญสติปัฏฐาน4และหวังว่าจะทำลายกิเลสไม่ได้เลยเพราะกิเลสดับด้วยสติปัฏฐาน4ไม่ดับด้วยสมาธิเลยถ้าใครคิดว่าเอาละกรรมฐานมีตั้ง40สติปัฏฐาน4เราไม่เอาหรอกเราจะทำกรรมฐานอื่นๆมีตั้งเยอะมีตั้งให้เลือกเลือกให้เยอะแยะยังไงก็ไปไม่ได้เอาทำไมล่ะเพราะกรรมฐานตั้ง40นั้นมีรากเดียวกันรากเงาเดียวกันเหมือนต้นไม้มีใบตั้ง40ใบแต่มาอยู่ที่รากเดียวกัน
พาะ40ใบอาศัยรากเดียวของต้นไม้นั้นกรรมฐานทั้ง40รากเหง้าก็คือสติปัฏฐาน4นี่เองสติปัฏฐาน4ย่อลงมาก็คือกายคตาสติกายคตาสติย่อลงมาก็คืออาการ32อาการ32ย่อลงมาอีกก็คือตะจะปัญจกะกรรมฐานนี่คือย่อส่วนแล้วนะเท่ากับว่าตะจะปัญจกะกรรมฐานคือเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ารากเง่าแห่งกรรมฐานหรือเรียกว่ามูลกรรมฐานแสดงว่าศูนย์รวมของกรรมฐานทั้งหมดก็คือรากเง่านั่นเองก็คือผมขนเล็บฟันหนังนี่คือกรรมฐานทั้งมวลต้องมีตรงนี้ถ้าไม่มีตรงนี้ไม่ได้นะเขาเรียกว่ารากเหง้าฉะนั้นเวลาพระบวชมาปุ๊บเนี่ยท่านจะให้ละตะจะปัญจกะกรรมฐานให้ไปทำทุกองค์เลยพระที่บวชมาก็คือให้รากเหง้ากรรมฐานทั้งหมดไม่ต้องให้ให้รากไปเลยแล้วกรรมฐานทั้งหมดจะรวมอยู่ที่รากนี่เนี่ยนะไม่ใช่ว่า40อย่างเนี่ยองค์นี้เอาไปอย่างนึงองค์นี้ไปอย่าง40องค์40อย่างไม่ใช่นะให้อย่างเดียวเลยอันนี้คือพุทธเจ้าให้และเราไม่เชื่อพุทธเจ้าได้ยังไงพุทธเจ้าเป็นเจ้าของธรรมเป็นผู้รู้ธรรมนั้นมีทางเดียวเราทำตามอย่างเดียวทำตามอย่างเดียวเราถึงจะได้เท่ากับว่าเราจะต้องเอาจิตมาดูผมขนเล็บฟันหนังตาจะปัญจกะตาจะแปลว่าตาโจแปลว่าหนังปัญจกะแปลว่า5แปลออกมาแล้วก็คือกรรมฐานมีหนังเป็นที่5เป็นคำลบ5นะแปลออกมาแล้วก็คือกรรมฐานที่มีหนังเป็นที่5เพราะว่าผมขนเล็บฟันหนังผมก็ดีก็อยู่ที่หนังขนก็ดีก็ตั้งอยู่ที่หนังผมขนเล็บก็ตั้งอยู่ที่หนังฟันก็ตั้งที่หนังหนังผืนเดียวเอาทั้ง4อย่างไว้ในหนังหมดเลยเท่ากับว่าหนังเป็นที่5นั่นแหละ5อย่างนี้หนังใหญ่ที่สุดหนังผืนเดียวเท่านั้นเองนะอันนี้ถึงเรียกว่าตาจะปัญจกะคือกรรมฐาน5มีหนังเป็นที่5ก็คือ5อย่างรวมที่หนังอย่างเดียวอันนี้ก็สุดท้ายเนี่ยสรุปแล้วก็คือหนังพื้นเดียวให้น้องมองดูให้เห็นเพราะหนังพื้นเดียวเนี่ยหุ้มหัวถึงเท้าเลยนะมองให้เห็นเท่านั้นเองทุกอย่างก็จะจบจะเป็นสติปัฏฐาน4เลยย่อมาแล้วก็คือหนังพื้นเดียวหนังพื้นเดียวเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย การเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยให้เจริญในสติปัฏฐาน4ท่านกล่าวถึงว่าสติอะไรที่ดีที่สุดสติอะไรที่ชอบที่สุดสตินั้นก็คือสติปัฏฐาน4นะสติอื่นที่ไม่ใช่สติปัฏฐาน4ไม่ได้ไม่ดีเพราะสติปัฏฐาน4เขาเรียกว่าสติชอบสติที่ถูกต้องนั่นเองแล้วสติปัฏฐาน4เนี่ยจะต้องมีการทำครบทุกอย่างเลยไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะบางคนก็มาอบรมว่ารู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้คิดรู้นึกรู้การเคลื่อนไหวอย่างนี้ก็เป็นสติปัฏฐาน4แล้วยืนก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้ไม่ใช่เพราะสติปัฏฐาน4กว้างกว่านั้นอีกอันนี้มันเป็นอิยาบถนะอิยาบถเพราะสติปัฏฐาน4เนี่ยต้องเห็นกายด้วยแล้วก็ในกายด้วยกายทั้งภายนอกภายในด้วยเห็นหนังด้วยเห็นในหนังด้วยว่างั้นเถอะมันทะลุไปถึงโน่นนี่แค่รู้การเคลื่อนไหวเท่านั้นเองไม่ได้ไม่ครบนะไม่ครบสอนไม่ครบนะเขาเรียกว่าเอามาไม่ครบ
เท่ากับว่าการทำกรรมฐานเนี่ยเราจะต้องทำครบทุกอย่างนะท่านถึงกล่าวถึงว่าบรรดาสติปัฏฐาน4เป็นใหญ่ที่สุดในบรรดาสติทั้งหลายบรรดาบทอริยสัจ4ประเสริฐสุดนะสติปัฏฐาน4เป็นเรื่องของที่ว่าทุกคนจะขาดไม่ได้เป็นที่มาที่บอกว่าทำไมเราเจริญสมาธิเราจำเป็นจะต้องเจริญสติด้วยหรือสติกับสมาธิเราควรจะเจริญอันไหนก่อนหลังหรือในกรณีที่ว่าเดี๋ยวสอนสติบ้างเดี๋ยวสอนสมาธิบ้างเรางงไม่รู้จะทำอะไรเพื่ออะไรตอนนี้ไม่ต้องงงเพราะว่ามีเหตุผลนะว่าสมาธิอย่างเดียวไปไม่รอดเพราะอะไรเพราะออกจากสมาธิมาสติเราอ่อนแอจึงไล่จิตไม่ทันควบคุมไม่อยู่เหมือนเต่าไล่กระลิงนั่นเนี่ยมันไล่ไม่ได้มันไม่ทันเพราะอันหนึ่งไวอันหนึ่งมันช้าฉะนั้นสติจึงเป็นของเร่งด่วนที่เราจะต้องทำเฉพาะหน้าให้ได้หลังจากที่เราเคยทำสมาธิมาแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเราต้องวางสมาธิก่อนแล้วก็มาเจริญสติกันด้วยเหตุผลว่าขืนทำสมาธิต่อไปไม่สนใจที่จะเจริญสติเราคงไปไม่รอดถ้าเราไปไม่รอดความล่าช้าจะเกิดแก่เราถ้าอย่างนั้นสมาธิต้องเอาไว้ก่อนเรามาหันมาสู่การเจริญสติปัฏฐาน4ก่อนสติปัฏฐาน4จึงถูกปลุกขึ้นมาใช้ว่าต่อไปนี้เราจะเจริญสติปัฏฐานแล้วสติปัฏฐาน4นี้ท่านทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรเจริญอย่างไรก็ได้ความว่าสติปัฏฐาน4ก็เอาสติปัฏฐานสูตรนั้นเป็นเกณฑ์พุทธเจ้าสอนอย่างไรล่ะให้พิจารณากายในกายให้จิตเราพิจารณากายในกายทั้งภายนอกบ้างทั้งภายในบ้างแล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยเหมือนป่าช้าทั้ง9แต่โดยหมวดของป่าช้าทั้ง9ก็จะมีอยู่ในนั้นอะไรคือป่าช้า9ก็คือว่าให้สมมติตัวเองเนี่ยเหมือนศพที่ตาย9ระยะตายวันหนึ่งเป็นยังไงระยะที่2 3วันเป็นไง5วัน7วัน10วันเดือนปี9ระยะให้เห็นคนตะคนเราเนี่ยตายแล้วสลายเนี่ย9ระยะเขาเรียกว่าปัจฉา9เป็นที่มาของการที่สมมุติตัวเองเนี่ยเหมือนซากศพเดินไปก็เหมือนว่าซากศพเดินนะนั่งก็เหมือนซากศพนั่งคิดถึงความตายเป็นอารมณ์นี่คือสติปัฏฐาน4นะไม่ใช่ว่าเราจะเดินรู้นั่งรู้คิดรู้นอนรู้นึกรู้ย่างรู้ก้าวรู้เดินอันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันน้อยเดียวอันนั้นมันเป็นอิริยาบถแล้วขณะที่เรานึกตัวเองเป็นซากศพเนี่ยก็รู้ว่าศพเดินนะศพนั่งนะศพหายใจอยู่นะเหมือนกับว่าเราเป็นศพแต่หายใจได้แบบนั้นแล้วก็จะเดินจะเหลียวจะรู้จะคู้จะเหยียดจะย่างเราสามารถจะเห็นตัวเองเป็นซากศพทุกระยะอย่างนี้ก็จะเป็นลักษณะของอิริยาบถปัพพะอานาปานสติปัพพะก็จะอยู่ในหมวดของกายในกายแล้วก็เห็นตัวเองทั้งหมดเนี่ยเป็นธาตุก็หมวดของธาตุแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยเหมือนซากผีดิบในรูปแบบต่างๆก็เหมือนหมวดของปัจฉา9ก็จะอยู่ในหมวดของกายในกายนั่นเองเอาเป็นว่าเห็นตัวเองเป็นซากศพก็แล้วกันทำอย่างนั้นต่อมาจิตของเราเนี่ยเห็นตัวเองเดินก็เห็นตัวเองนั่งก็เห็นตัวเองเป็นซากศพเพื่อนที่แล้วนึกถึงตัวเองตายในรูปแบบต่างๆนึกถึงตัวเองไม่เที่ยงในรูปแบบต่างๆโดยใช้โยนิโสมนสิการก็คืออุบายอันแยบคายว่าเราในตายวันหนึ่งเป็นไง2วันเป็นไงหรือชำแหละท้องไส้ดอดูว่าเรามีอะไรแล้วก็ชำแหละดูเหมือนนายโคฆ่านายโคฆาตที่ฆ่าโคอยู่ในตลาดชำแหละ
เครื่องอวัยวะต่างๆทั้งภายนอกภายในว่ามีอะไรเมื่อเป็นอย่างนั้นการทำอย่างนั้นด้วยอุบายอย่างนั้นทำให้จิตของเราเนี่ยสนใจแต่ในร่างกายเราจิตเราก็เดินท่องเที่ยวทั้งหัวถึงเท้าต่อมาเราก็นึกถึงความตายนั้นเป็นอารมณ์ความตายไปนึกถึงตัวเองไปสมมติตัวเองอย่างโน้นเห็นตัวเองอย่างนี้เห็นกระดูกตับไตไส้พุงอยู่ไม่เห็นก็สมมติก่อนแล้วสมมตินั้นเราก็เอาตัวอย่างมาจากที่อื่นเช่นในหนังสือบ้างในความเป็นจริงที่เราเคยเห็นคนตายบ้างก็จำไว้แล้วก็สมมติตัวเองเป็นเมื่อทำอย่างนั้นนานเข้านานเข้าด้วยอุบายนั้นอุบายเหล่านั้นเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสแปลว่าอุบายมนะแปลว่าการใส่ใจมนสิการละแปลว่าการกระทำไว้ในใจก็คือการกระทำไว้ในใจที่อุบายอันแยบคายชวนจิตคิดเป็นในแง่นี้อย่างที่เคยบอกว่าเมื่อเราทำสมาธิฌานเนี่ยจิตเข้าไปจิตนิ่งดีนิ่งอยู่แล้วก็ดีแล้วไม่ต้องแก้แต่เมื่อเราออกมาเนี่ยทำไมจิตเรานี้มีอารมณ์อีกแล้วแล้วก็บอกว่าการที่เรามีอารมณ์เนี่ยมีเหตุประการอยู่3อย่าง1จิตเรา2ตาหู3อารมณ์แต่ขณะเดียวกันเราเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเราเอาใจมาพิจารณาหัวถึงเท้าทำให้จิตเนี่ยไม่ไปตาหูไม่ไปสู่อารมณ์เพราะจิตเนี่ยถูกเบี่ยงเบนมาทางนี้เข้าใจไหมการที่จิตเราออกจากสมาธิมาแทนที่มันจะวิ่งไปทางตาหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างปรากฏว่าเราเอาจิตตรงนั้นไม่ให้ออกไม่ออกไปทำอะไรมาท่องเที่ยวอยู่ในกายเหล่านี้ตั้งแต่หัวถึงเท้าว่าเห็นตัวเองเป็นซากศพเคลื่อนที่เดินเป็นซากศพนั่งเป็นซากศพนอนทำให้จิตน่ะไม่ได้โอกาสไปออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตก็เลยถูกกักบริเวณไว้อยู่ในแค่หัวถึงเท้าเหมือนกับเราจับลิงเข้าไปอยู่ในกรงซึ่งจิตเองเนี่ยเมื่อก่อนท่องเที่ยวในโลกกว้างเหมือนลิงอยู่ในป่าเหมือนปลาอยู่ในน้ำแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ให้อยู่อย่างนั้นเพราะลิงชำนาญในป่ามากนั่นเป็นที่อยู่ของเขาปลานี่สำนานในน้ำมากนั่นคือที่อยู่เก่าของเขาแต่ถึงจะเป็นที่อยู่เก่าเราจะจัดที่อยู่ใหม่ให้เพื่อความกระชับเพื่อความแคบลงก็คือว่าเราจับลิงใส่กรงไว้มันจะดิ้นยังไงให้อยู่ในกรงนี้ซึ่งกรงมันแคบนิดเดียวป่ามันกว้างมากมายเราจับไม่ไหวนี่คือความฉลาดฉะนั้นจิตเองเนี่ยเหมือนลิงเราปล่อยออกหูตาเหมือนปากว่างจึงไม่มีขอบเขตตอนนี้เรามาอยู่แค่หัวเท้าซึ่งร่างกายของเราไม่กว้างอะไรเลยยาวก็แค่วาหนาก็แค่คืบกว้างก็แค่ศอกกว้างศอกยาววาหนาคืบเท่านั้นเองนะซึ่งมันแคบเราจะเอาจิตท่องเที่ยวอยู่แค่นี้กับการท่องเที่ยวอยู่ในโลกกว้างที่ปล่อยไปคิดเลื่อยเปื่อยไปเนี่ยเมื่อไหร่มันจะสงบเล่าเราต้องฉลาดว่าการที่เราจิตอยู่อย่างนั้นน่ะมานานแล้วเนี่ยมันถึงความสงบไม่ได้แล้วก็จับมันไม่อยู่เพราะว่าที่ของเขาชำนาญของเขาเราไม่ชำนาญเลยจะสู้เขาชำนาญได้อย่างไรอยู่ๆเราจะไปไล่จับปลาในน้ำเนี่ยเขาชำนาญในน้ำเราจะสู้จับปลาได้หรือจะสู้เขาได้หรือแต่เราจะจับปลานะใส่องค์ใส่หายใส่กะละมังไว้ดิ้นไปวิ่งไปมันอยู่ที่แคบยังไงก็เสร็จแล้วนี่คือเราต้องวิเคราะห์ว่าการที่พุทธองค์ทรงให้เราเนี่ยอยู่เอาจิตที่อยู่ในหัวเท้าเนี่ยเพื่อให้แคบลงเพื่อให้การจำกัดอาณาบริเวณของเขาให้แคบลงเพื่อความกระชับเพื่อความรวบรัดเพื่อความแคบที่เราจะจับจิตนั้นอยู่นะค
คนคนนั้นต้องคิดว่าต่อนี้ไปเราจะตั้งกติกาว่าจิตเอ๋ยเมื่อก่อนเราปล่อยเจ้าเนี่ยอยู่ในป่ากว้างตอนนี้เราจะไม่ให้เจ้าไปอย่างนั้นจะแล้วเพราะถ้าเราที่ผ่านมาเราให้เจ้าเนี่ยให้โอกาสเจ้าว่าคิดอะไรก็ได้ตามใจชอบตอนนี้เจ้าชอบเหลือเกินนะจนไม่กลับเลยเราไม่ไหวแล้วเราทุกข์เราจะจัดบริเวณให้ว่าให้อยู่ตรงนี้ที่แคบๆนี่เราต้องพูดกับเขานะว่าต่อไปทำตามใจไม่ได้แล้วเพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราให้โอกาสเขาโอกาสนั้นปู้ยี่ปู้ยำเราหมดเลยทุกข์เหลือเกินเป็นเหตุผลเพียงพอแล้วว่าเราจะต้องยุติแล้วว่าปล่อยอย่างนั้นไปไม่ได้เราจะต้องฝึกเจ้าแล้วล่ะแล้วก็จัดระเบียบใหม่ให้เจ้าอยู่ในที่แคบลงถ้าจิตมันดื้อเราก็อ้างเหตุผลว่าเราปล่อยให้เขาทำมานานแล้วเราขอทำของเราบ้างว่างั้นเถอะทีนี้เราก็ต้องเริ่มความเพียรว่าต่อ นี้ไปเราจะไม่ให้จิตเนี่ยออกนอกตัวเราวันๆนั่งคิดแต่หัวเท้าคิดแต่หัวเท้าคิดแต่เรื่องตัวเองเป็นสร้างศพอยู่แค่นี้ดูที่อะไรมันจะเกิดขึ้นเราจะต้องมีความเพียรมากมายเพื่อจะทำภารกิจนี้ไม่งั้นเราไม่มีทางแก้ไขได้เลยแล้วก็กลางวันกลางคืนเนี่ยเขาไปตลอดเขาไม่เคยหยุดเลยเราจำเป็นจะต้องทำความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อให้ทันกันนะกลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันชั้นคือทำหมดเลยเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะหยุดเลยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะพักผ่อนพักก็จะทำตามนั้นพักก็คุมไม่พักก็คุมทำอยู่ก็คุมคุ้มหมดเลยเขาถึงได้ว่าทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งทั้งนอนทำหมดเลยไม่ให้จิตนี้ได้ช่องได้เชื่อได้ไปนี่คือการต่อสู้ระหว่างจิตที่เคยคึกขนองมาเก่าก่อนเก่าแล้วตอนนี้ไปเราจะคุมให้อยู่แล้วการที่เรานึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นซากศพเนี่ยทำไมเราต้องนึกอย่างนั้นนึกดีๆไม่ได้เลยไม่ได้ทำไมล่ะถ้าเรานึกถึงตัวเองดีเนี่ยว่าตัวเองสวยนะตัวเองงามนะตัวเองดีนะมันไม่ใช่การแก้กิเลสเพราะที่เราเท่าที่ผ่านมาเนี่ยกิเลสจะเกิดจากการเรารักตัวเองนั่นเองจิตนี้ไม่เห็นตัวเองหรอกแต่มันก็รักตัวเองว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้มันถึงได้เกิดกิเลสไงแต่ตอนนี้เราจะเอาจับจิตเนี่ยไปดูซิว่าเรารักอะไรในร่างกายนี้ตรงไหนมันดีล่ะลองไปดูซิดูผมที่เรารักมันไหมขนเล็บฟันหนังดูไปดูมาโอ้โหหน้าเบื่อหน่ายร่างกายนี้ยังไม่ตายก็ยังเน่าแล้วยังเหม็นแล้วมีสิ่งปฏิกูลออกเนืองนิดต้องขัดถูอาบน้ำอาบท่าตลอดถึงกระนั้นความเหม็นก็ยังโชยอยู่ไหลออกทุกเมื่อที่เรารักทั้งหมดเนี่ยรักโดยที่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยแต่ที่เมื่อเราไปรู้ไปเห็นแล้วมันไม่น่ารักอะไรเลยแล้วก็การที่เราจะนึกถึงความตายนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องตายอยู่ดีถ้าเรานึกดีๆนึกสวยงามๆก็เท่ากับเราหลอกตัวเองแท้จริงไม่มีสวยมีงามอะไรถ้าเรานึกไม่นึกถึงความตายสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายเอาเป็นว่าไหนๆมันตายอยู่แล้วในอนาคตเราก็เลยเอาอนาคตมาปรับลบปัจจุบันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าเดี๋ยวมันก็ตายใช่ว่าเรานึกตายเนี่ยมันจะไม่ตายมันก็ตายที่คนที่ไม่นึกเลยมันก็ตายแต่ไม่นึกนั่นน่ะโดนหลอกหมดเลยร่างกายมันหลอกแต่ถ้าเรานึกก่อนมันจะไม่หลอกเราจำเป็นเหลือเกินว่าเราจะต้องนึกในรูปแบบนี้เพื่อให้จิตเนี่ยสยบหายพยศถ้าใครไม่เห็นความตายตัวเองนะจิตมันพยศจิตมันดื้อมันแข็งมันลั้น
มันดื้อด้านแต่ถ้าใครเห็นความตายในตัวเองปุ๊บเนี่ยร้องไห้ยิ่งดีมากเลยจิตมันจะได้อ่อนโยนการที่จิตอ่อนโยนนั่นเองจิตมันจะหายพยศเหมือนถูกลงแส้ช้างม้าวัวควายเนี่ยถูกแส้มากๆมันถึงยอมทำงานมันยอมให้ฝึกแต่ถ้าไม่ถูกแส้มันไม่ยอมมันพยศตลอดชั้นใดเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันแข็งกระด้างมันดื้อมันดึงถ้าไม่เห็นความตายเราเนี่ยในตัวเองเนี่ยมันไม่สยดนะไม่สยบมันจะคึกขนองอยู่ตลอดฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมาปรบตัวเองเห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่เหนื่อยๆแล้วก็น้ำตาไหลร้องไห้ประจับดีมากๆนั่นหมายถึงจิตมันเริ่มยอมรับแล้วว่าเราไม่เที่ยงแล้วเวลาเราจิตยอมรับปุ๊บเนี่ยเราจะป้อนความดีให้มันรับหมดเลยมันจะเริ่มรับแต่เมื่อก่อนนะป้อนให้ไม่เอาเฟี้ยงทิ้งหมดเลยมันแข็งก้าวมันก้าวร้าวฉะนั้นความตายนี่เองกำราบเราอยู่เป็นอุบายชั้นยอดนะ ไม่นึกเลยว่าพุทธเจ้าจะใช้อุบายนี้มาแก้ใจเราถ้าคนไหนทำความเพียรไปนึกถึงความตายแล้วร้องไห้ไปยิ่งดีเวลาจิตมันร้องไห้เวลาเราร้องไห้นะจิตมันอ่อนโยนมากนะเวลาบอกมันทำชั่วที่ไปด่าเขาหน่อยมันไม่เอาเลยนะมันบอกด่าเขาทำไมสงสารเขาเอ้าเมื่อก่อนไม่คิดอย่างนี้เลยมันจะทำแต่เรื่องดีอยากจะดีขึ้นมาเลยแต่ถ้ามันไม่ร้องไห้นะเอาเรื่องแข็งมากฉะนั้นการเห็นความตายในตัวเองเนี่ยเพื่อจะตีจิตตรงนี้เคี่ยนตีให้มันหายพยศก็เรียกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตานั่นแหละมันเห็นลงศพซะหน่อยมันจะเริ่มหลั่งน้ำตามันถึงจะดีซึ่งเวลาเราทำจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะจิตตรงนี้ถ้าไม่เห็นลงศพแล้วแม่ไม่ยอมจริงๆเรามานึกโอ้โหพระเจ้านี่ฉลาดมากเลยเอาอุบายเด็ดขนาดโจรองคุลิมานยังทิ้งดาบฆ่าคนมาเท่าไหร่เรายังไม่ได้ฆ่าคนขนาดนั้นจะไม่ดีได้ยังไงเราลองดูเถิดว่าถ้าใครอบรมนะร้องไห้ดีมากมันจะร้องไห้เพราะว่าเราสังเวชใจแล้วว่าเราไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอุบายชั้นยอดที่ทำให้เราเนี่ยยอมรับจิตมันจะยอมรับหมดเลยเขาเรียกว่าอ่อนโยนเหล็กนะไม่เข้าไฟตีไม่ยุบนะช้างม้าวัวควายไม่โดนแส้มันไม่ยอมทำงานหรอกไม่ยอมให้ฝึกใจของเราเหมือนกันถ้าไม่มีการร้องไห้ขึ้นมานะไม่ยอมแน่แต่ทำสมาธินั่นเหรอไม่มีทางร้องไห้หรอกสมาธิฌานนั้นนะไม่ร้องไห้แข็งตัวตนก็เยอะนะทำอย่างนั้นนะค่าแน่ค่าดีกว่าเขาตัวพองยิ่งกว่าเดิมอีกแต่เวลาเราเจริญสติปัฏฐาน4ยวบเลยทำเหมือนผ้าขี้ริ้วเลยใครจะเหยียบใครจะย่ำใครจะทับกระถมทนได้มันอ่อนแต่ว่าใจเขาเรียกว่าอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะไม่อ่อนแอแข็งแกร่งแต่นุ่มนวลเขาเรียกว่ามันไม่ได้แข็งกร้าวมันเป็นลักษณะของการนุ่มนวลแต่ไม่อ่อนแอทำให้จิตเราเปลี่ยนแปลงแล้วก็เราทำไปทำไมมันจะเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเลยจิตเราเนี่ยแล้วตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงเปลี่ยนหมดเลยจะเป็นคนเรียบร้อยขึ้นจะเป็นคนนิ่งเป็นคนยอมคนเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อว่านิสัยเดิมๆเลิกละและเรียบร้อยนั่งที่ไหนนอนที่ไหนอยู่ง่ายกินง่ายทำไปทำมาอยู่ให้ง่ายประหยัดไปหมดเลยแต่งหน้าแต่งตาก็ไม่เอาละเสื้อผ้าอาภรณ์ก็จะไม่ค่อยจะเอาไม่ค่อยสนใจเพราะว่าแต่งไปก็เหมือนหลอกตัวเองทำไมเราแต่งหน้าแต่งตาเขียนคิ้วทาปากเพราะจะไปหลอกคนอื่นให้หลงเราว่างามหลอกเขาแล้วก็หลอกเราด้วยนะแต่ตอนนี้มาเห็นตัวเองเป็นอสุภะไม่อยากจะหลอกใครสบายนะมันมีความคิดของเราเองที่เราจะต้องมาเตือนตัวเองว่าเราทำไปทำไมฉะนั้นในศีล8นะอย่างที่บอกว่านัจจคีตวาทิตวิสูมาลาคันธะก็คือห้ามบัด
ดีดสีตีเป่าล่องลำทำเพลงห้านผัดแป้งทาใส่มาลาใส่สร้อยผัดหน้าทาแป้งคือห้ามเพราะว่าการทำอย่างนั้นเป็นการหลอกตัวเองนั่นเองหลอกตัวเองแล้วก็หลอกผู้อื่นด้วย เขาเรียกว่าเป็นในอริยวินัยเรียกว่าเป็นคนบ้าในอริยวินัยนะคือหลงโลกนั่นเองคนหลงโลกแต่เมื่อเราปฏิบัติไปเนี่ยมันจะมีธรรมะสอนใจเราว่าให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เท่ากับว่าเราปล่อยจิตออกไปข้างนอกเนี่ยโลกสอนแต่ดึงจิตมาพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองเป็นซากศพธรรมะสอนแปลกไหมจิตดวงเดียวแสดงว่าเราจะไปโทษที่จิตไม่ได้จิตนั่นแหละมันไปที่ไหนมันก็เป็นอารมณ์นั้นไปที่อย่างหนึ่งมันก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งแต่ที่ผ่านมาเราปล่อยเขาไปเลยไม่เคยควบคุมเลยแต่เมื่อเราจัดระเบียบใหม่ทำให้จิตเนี่ยเป็นระบบใหม่ขึ้นมาทำให้จิตเนี่ยมีอารมณ์ที่ไม่เหมือนเก่าทำไปกลายเป็นว่าจิตที่อยู่ในตัวเรานั่นแหละแทนที่มันจะอยู่เฉยๆแล้วเราก็คิดอยู่ในตัวเรานั่นแทนที่มันจะฟุ้งกับไม่ฟุ้งแล้วก็เวลาอยู่ในตัวเรานะให้คิดให้มากเลยนะคิดว่าเราจะต้องตายอย่างนู้นตายอย่างนี้คิดให้มากยิ่งใครคิดมากคนนั้นจะเร็วมากแล้วถ้าใครคิดมากคนนั้นจะสงบมากมันแปลกถ้าเราไปนิ่งอยู่ไม่เจริญเลยเราสังเกตไหมว่าสมาธิฌานเนี่ยห้ามคิดแต่ให้นิ่งอย่างเดียวแต่สติปัฏฐาน4ห้ามนิ่งแต่ให้คิดอย่างเดียวมันคนละเรื่องกันแต่เขาห้ามว่าคิดคนอื่นนี่เขาห้ามหมดนะไม่ให้คิดแต่คิดตัวเองเนี่ยให้คิดให้มากๆถ้าใครคิดมากๆคนนั้นจะสงบมากเร็วไม่น่าเชื่อว่ายิ่งคิดยิ่งสงบเราไม่เคยได้ยินแต่ธรรมดาเราคิดถึงคนอื่นยิ่งคิดยิ่งฟุ้งใช่ไหมยิ่งคิดยิ่งฟุ้งยิ่งคิดยิ่งฟุ้งแต่คิดถึงตัวเองยิ่งคิดยิ่งสงบฉะนั้นการกระทำเรื่องสติปัฏฐาน4กับการกระทำของสมาธิฌานเนี่ยคนละอย่างกันจริงๆอันนั้นเขาห้ามคิดทุกกรณีตัวเองก็ไม่คิดคนอื่นก็ไม่คิดถ้าไม่คิดแล้วจะเข้าสมาธิไม่ได้แต่ในสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาห้ามนิ่งนิ่งแล้วมันไม่เจริญเลยแต่เขาห้ามคิดถึงคนอื่นแต่ให้คิดถึงตัวเองมากๆ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 แล้วมันจะเจริญความคิดอยู่ในตัวเองนั่นแหละเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าพิจารณาเขาว่าพิจารณากับการคิดอันเดียวกันนะคนที่เจริญสติปัฏฐาน4ที่ถูกต้องเขาทำอย่างนี้กันนะไม่ใช่ว่าเหยียดรู้นั่งรู้นอนรู้รู้ๆอันนั้นรู้แต่มันไม่เห็นไม่เห็นอะไรไม่เห็นตัวเองเป็นซากศพเลยเพียงแต่รู้การเคลื่อนไหวเท่านั้นเองแล้วจะไปแก้อะไรมันน้ำตาไม่ไหลหรอกอย่างนั้นอาการที่เราเห็นตัวเองแล้วน้ำตาไหลเนี่ยเป็นการกำลาบจิตตรงนี้ให้หายพยศจิตมันจะได้หมดพยศลงทำไปน้ำตาก็ไหลไปน้ำไปดีมากมากมันจะได้ยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตฉะนั้นจิตเนี่ยอยู่ๆจะให้เขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องมีเหตุเมื่อก่อนเราสอนจิตว่าต้องทำอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้เขาไม่ฟังหรอกรู้ว่าคำสอนนั้นดีไม่ใช่ไม่ดีแต่มันไม่ยอมทำตามแต่ถ้ามันเห็นความตายตัวเองนะมันจะทำนะแสดงว่าคนที่จะดีได้เนี่ยต้องผ่านสติปัฏฐาน4อย่างเดียวไม่ผ่านไม่ได้จิตไม่อ่อนโยนเหล็กไม่เข้าไฟตีไปเถอะมันไม่ยุบแข็งดีไม่ดีหักออกไปเลยเพราะอะไรเพราะมันไม่อ่อนโยนไม่อ่อนโยนไม่อ่อนนุ่มมันแข็งมันกระด้างเราเคยสอนจิตมาตั้งนานว่านี่ไม่ได้นะคิดอย่างนี้ไม่ควรนะต้องทำอย่างนี้มันฟังเราที่ไหนเราไอ้คำสอนที่เราสอนมันก็คัดสรรแล้วนะไม่ใช่ว่ามันไม่ดี
แต่มันไม่ยอมรับป้อนให้ก็ไม่กิน นั่นคือปัญหาที่เราอบรมจิตของเราให้ดีไม่ได้มันแข็งกระด้างถึงแม้เราจะผ่านการทำสมาธิมาคือสมาธิฌานมันก็ยังกระด้างอยู่นั่นเองถ้าคนไหนเคยผ่านการทำสมาธิฌานมาแล้วเนี่ยแล้วก็มาหัดทำสติปัฏฐาน4ให้เกิดขึ้นเปรียบเทียบได้เลยว่ามันเป็นอย่างไรนะมันต้องมีสิ่งสองสิ่งมาเปรียบเทียบกันถึงจะแยกแยะว่าอ๋อฌานเข้าใจแล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็สติปัฏฐาน4เนี่ยที่เห็นว่าพิจารณาตัวเองเป็นสร้างสมแล้วก็เห็นความเห็นอยู่ในตัวเรามันก็เกิดสมาธิอยู่ไม่ใช่คือสมาธิมันมีอยู่ในตัวมันเองนั่นแหละสมาธินั้นคือญาณเฮ้ยญาณกับฌานเนี่ยเรารู้เลยว่าอาการมันต่างกันแต่มันก็เป็นสมาธิทั้งคู่นะนั่นก็นิ่งเหมือนอย่างฌานอันนี้ก็นิ่งอย่างญาณญาณแปลว่ารู้ถ้าเรียกเต็มๆก็เรียกว่าญาณทัศนะทัศนะแปลว่าเห็นรู้เห็นรู้เห็นอะไรล่ะรู้เห็นตัวเองหัวถึงเท้านั่นแหละและอาการรู้เห็นตรงนั้นเนี่ยเป็นสมาธิในตัวมันด้วยสมาธินั่นแหละเขาเรียกว่าญาณทัศนะฉะนั้นใครๆจิตที่อยู่ในตัวเนี่ยบอกว่าเราไม่ต้องเอาสมาธิมานะให้เจริญสติปัฏฐาน4อย่างเดียวเนี่ยโอ้ยถ้าไม่มีสมาธิจะอยู่ได้หรือจะมีจะดีหรือมันมีอยู่แล้วสมาธิมาแต่บางคนละสมาธิเราจะต้องรู้ทั้ง2สมาธินั่นแหละว่าง่ายๆแต่ฌานเรารู้จักก่อนแล้วเราก็ขอไว้ก่อนแต่ญาณนี่จะกำลังจะทำและให้รู้จักว่ามันเป็นหน้าตาอย่างไรเราก็เริ่มรู้จักทีนี้เรามี2อย่างเนี่ยมันกำไรเหมือนเรามีมือ2มือเนี่ยมันดีกว่าคนมือเดียวนะฉะนั้นนักปฏิบัติต้องกว้างขวางว่าฌานเราก็รู้ญาณเราก็รู้มันต้องครบเครื่องสิรู้ด้านเดียวก็เหมือนปลาสู้เต่าไม่ได้เราต้องรู้ทั้ง2ฉะนั้นรู้ทั้ง2กำไรอยู่เยอะเป็นผู้รอบรู้เป็นผู้กว้างขวางในความรู้ไปอยู่อะไรด้านเดียวหรอกนะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยเราจะเห็นไว้ว่าเขามีทางที่เดินไปแล้วเวลาจิตเนี่ยเราทำสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาให้คิดอย่างเดียวคิดนั่นแหละคือการเดินทางสมมติว่ามันมีทางอยู่เส้นหนึ่งคนนี้ไปยืนนิ่งอยู่กลางทางบอกคนนี้กำลังเดินทางจะพูดถูกไหมมันไม่ถูกเดินก็ต้องมีว่ามีทางแล้วก็มีคนเดินไปเคลื่อนตัวไปนะเคยได้ยินมรรคไหมว่ามรรคแปลว่าทางมีองค์8แปลว่าทางเดินมีองค์8ประการแสดงว่าหนทางที่ทำให้เกิดการดับทุกข์ได้ก็คือทางเดินอันประเสริฐ8ประการนี้จะต้องเอาจิตเดินทางไม่ใช่จิตนิ่งอยู่แสดงว่าการจะพ้นทุกข์เนี่ยคือให้จิตเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเป็นหน้าที่แปลกใจว่าเมื่อก่อนเราทำสมาธิใหม่ๆเนี่ยเราก็คิดตามภาษาเราว่า ในเมื่อจิตมันเคลื่อนตัวอยู่แล้วเนี่ยมันคิดไม่หยุดเนี่ยเราจะให้มันเคลื่อนอีกเหรอในเมื่อเรารังเกียจว่าจิตไม่หยุดเลยไปโน่นไปนี่แล้วการที่เราจะให้จิตเนี่ยสงบเนี่ยก็มีทางเดียวก็ให้มันหยุดซะมันถึงจะสงบความเข้าใจเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเรามาศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ความสงบไประงับความไม่สงบนั้นมันก็สงบระงับได้ชั่วคู่ชั่วอย่างอย่างที่ฌานที่เราเคยทำมาก็สงบตอนเข้าออกมามันเดินอีกแล้วอ่ะทีนี้ไหนๆมันเดินไม่หยุดเราก็จัดระเบียบใหม่ว่าเอ้าเดินก็เดินแต่ห้ามเดินคนอื่นนะให้เดินตัวเองมันก็เลยแปลว่าแบ่งเป็นทางเดินเป็น2ประเภทแบบ2อย่าง2ประเภท1คิดเขา2คิดเราแต่ที่ผ่านมาที่เรามองว่าเมื่อมันคิดถึงเขาคนอื่นเนี่ยตลอดเวลามันถึงไม่สงบเนี่ยนั่นก็คิดเรารังเกียจอยู่แล้วอันนั้นเราเห็นว่าทุกข์อยู่แล้วแต่ที่คิดถึงตัวเองตั้งแต่หัวถึงเท้านี่ก็คิด
แต่กับยิ่งคิดยิ่งสงบแต่คิดถึงคนอื่นยิ่งคิดยิ่งฟุ้งนะมันเป็นเช่นอย่างนั้นก็กลายเป็นว่าการคิดถึงตัวเองนี่เองเท่าให้จิตเราเนี่ยไม่นิ่งให้เคลื่อนตัวอยู่เสมอเคลื่อนทั้งหัวบ้างเท้าบ้างตัวบ้างไหนก็เคลื่อนไปเท่ากับว่าเราอบรมมรรคแล้วมรรคแปลว่าทางเดินอันประเสริฐแล้วการเดินทางครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เดินถึงวันตายหรอกเดินไปถึงจุดหมายปลายทางคือนิพพานแล้วก็จะหยุดทีหลังซึ่งหลายท่านที่อาจจะเข้าใจว่าในเมื่อจิตเนี่ยเดินไปจะพบจุดจบได้อย่างไรจะพบความสงบได้อย่างไรความจริงแล้วเนี่ยต้องตอบเป็น2ประเด็นถ้าจิตเราคิดถึงผู้อื่นนอกตัวไม่ใช่คิดถึงตัวเองอันนั้นถูกต้องเมื่อจิตเดินทางจะพบจุดจบได้ยังไงมันไม่จบหรอกอย่างนั้นเพราะโลกมันกว้างไงบอกว่าลิงในป่าไงแต่ถ้าจิตมาเดินอยู่หัวเท้าเราเนี่ยก็บอกว่าหัวเท้าเนี่ยมันจบอยู่แค่นั้นน่ะมันตันบนก็หัวล่างก็แค่เท้าเท่านั้นเองแล้วมันจะไปไหนไม่ได้เมื่อไปไหนไม่ได้คำตอบจะมีแก่เราว่าเดินแล้วจะมีจุดจบแน่คำนี้จะมีขึ้นมาว่าเดินแล้วจบแน่ถ้าเราทั่วถึงแล้วภารกิจก็จะจบเมื่อจบแล้วเราไม่ต้องเดินสมมติว่าเราจะไปที่ใดที่หนึ่งเช่นว่าเราจะไปต่างจังหวัดอยู่ๆเนี่ยเราจะไม่เดินไปเลยเราจะถึงต่างจังหวัดได้อย่างไรเราจะต้องเดินจากจุดตรงนี้เนี่ยไปถึงต่างจังหวัดแล้วไปถึงต่างจังหวัดเราถึงจะหยุดเดินหยุดถึงจุดหมายค่อยหยุดเดินแต่ยังไม่ถึงเลยยังไม่ได้เดินเลยบอกให้หยุดซะแล้วเนี่ยยังไม่ได้ละกิเลสบอกให้สงบซะแล้วเนี่ยละกิเลสก็ไม่ได้ละสงบนั้นก็ทับเท่านั้นเองหินทับหญ้าเท่านั้นเองมันยังไม่ได้ชำระอะไรเลยมันต้องชำระและการที่เราเกิดกิเลสเนี่ยเราสังเกตไหมว่าสมมติว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงสมมติว่าของคนนั้นน่ะหญิงก็ดีชายก็ดีคิดถึงกันเนี่ยถ้าคนนั้นมากด้วยความคิดถึงกันและกันอะไรเกิดขึ้นกามราคะแล้ววันๆก็หมกมุ่นแต่ความคิดเรื่องนี้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 แล้วก็พรุ่งนี้มื้อลืนนี้ก็คิดแต่เรื่องพวกนี้กิเลสก็ยิ่งใหญ่ขึ้น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 คนเหล่านี้ก็ถูกกุ้มลุมด้วยกามราคะแน่นอนไหมว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่นี่สมมติคนเดียวกันนี่แหละวันวันนึงก็คิดถึงตัวเองเป็นสร้างศพสร้างศพสร้างศพวันนี้ก็คิดพรุ่งนี้ก็คิดเมื่อลืนนี้ก็คิดคิดมาหลายปีเป็นเดือนเป็นปีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมกามราคะก็ลดแสดงว่าจิตตัวเป็นตัวกลางที่คิดเรื่องใดก็จะมากเรื่องนั้นถ้าคิดถึงคนอื่นคิดถึงหญิงถึงชายก็จะมากเรื่องกามราคะแต่ถ้าในกรณีเดียวกันคิดเหมือนกันนั่นแหละแต่คิดถึงตัวเองเป็นการถอดถอนราคะฉะนั้นราคะของเรากามราคะของเราทุกคนพกพามาอยู่แล้วแล้วทำสมาธิทับไว้แล้วมันก็ไม่ได้ออกอ่ะเพราะไม่ได้สำรอกมันก็ออกฤทธิ์ทำให้สมาธิของเราเนี่ยกระเด็นกระดอนไป ท่านเราจะทำสมาธิทับไปเนี่ยไม่ได้สติปัฏฐาน4ตัวนี้จะเป็นตัวสำลอกออกเท่ากับว่าเมื่อก่อนเราปล่อยจิตนะคิดถึงเขาคิดถึงเขาคิดถึงเขากิเลสก็เกิดเอาเกิดเอาเกิดเอาแต่ตอนนี้เราเจริญสติปัฏฐาน4เราตัดเขาคิดถึงเขาไม่เอาคิดถึงเราดีกว่าวันๆนึงก็คิดเราเอาคิดเราคิดที่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 เรานานเข้านานเข้ากามฉันทะหรือกามราคะที่ไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดที่เกิดแล้วก็ถูกบรรเทาลงไปแถมมีหนำซ้ำเห็นการปฏิกูลในความไม่เที่ยงของตัวเองอีกทำให้เรานี่เริ่มคลายตัวออกจากตรงนั้น
วันหนึ่งก็หมกมุ่นในเรื่องอสุภะอสุภะเชื่อไหมว่ากามราคะถอยลงถอยลงแล้วนานเข้านานเข้าโอ้เราดูแล้วอ่อนหมดเลยมันก็ว่าเบาบางจางคายไปเลยอ๋อเรารู้แล้วว่าจิตเราเนี่ยให้ไปคิดเรื่องใดมันก็จะมากเรื่องนั้นถ้าคิดถึงเขากามราคะก็จะมากถ้าคิดถึงเราเนกขัมมะก็จะมากเนกขัมมะแปลว่าออกจากกามแสดงว่าจิตมันเป็นธรรมชาติกลางๆที่เราจะหันไปทางไหนเหไปทางไหนอยู่ที่การบังคับบัญชาของเราแต่ที่ผ่านมาเราปล่อยตามใจใจชอบจิตก็เลยชอบชอบจนไม่กลับเลยแต่ตอนนี้เราจะต้องกัดฟันหน่อยว่าไปอย่างนั้นไม่ได้แล้วนักปฏิบัติเนี่ยข้อสำคัญคือการข่มขีนิสัยเดิมของเราเข้าใจไหมเขาเรียกว่าภาษาบาลีเรียกว่าธรรมะธรรมะแปลว่าการข่มใจข่มใจอะไรข่มใจนิสัยดิบๆของเรานั่นเยอะแยะไปหมดเลยไม่ให้มันทำตามอำเภอใจเรียกดิบๆกันแล้วกันเนาะข่มขีใจที่มีสันดานดิบๆของเราเนี่ยไม่ให้มันทำกัดฟันน้อยอย่าไปใจอ่อนมันแล้วก็ตัดแล้วก็ดึงมาไม่งั้นเราจะอ่อนแอแล้วนิสัยของเราที่เราเคยอบรมข่มขีใจอยู่บ่อยๆเนี่ยมันเป็นตบะเราเข้าใจไหมตบะมันเป็นตบะที่แข็งแกร่งแล้วเราจะภูมิใจทีหลังว่าโอ้โหเราเด็ดเดี่ยวเรามั่นคงเรากัดฟันสู้นิสัยที่เคยชินเนี่ยเราไม่ให้เกิดแล้วกัดฟันทนแต่ทนแล้วเนี่ยต้นมันขมแต่ยอดมันหวานแต่ถ้าเราใจอ่อนเอาหน่อยเอาหน่อยมันปรุงแต่งมันชอบอยู่ก็ให้มันหน่อยเดี๋ยวเถอะต้นมันหวานมันจะขมทีหลังนี่มักจะใจอ่อนนักปฏิบัติขอร้องอย่างหนึ่งอย่าใจอ่อนกับนิสัยเดิมของเราไม่งั้นสู้เขาไม่ได้นะแล้วก็ใจอ่อนนี่แหละเราจะอ่อนแอตบะเรานี้เขาเรียกว่าความเพียรอันสามไม่แข็งแกร่งแต่ถ้าคนไหนมีความเข้มแข็งเนี่ยความเพียรอันตบะอันแข็งแกร่งแล้วเราจะล่วงความทุกข์ได้เร็วพ้นทุกข์ได้เร็วฉะนั้นเท่ากับว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยสู้กับนิสัยดั้งเดิมของเรานั่นเองไม่ใช่สู้กับใครนะเราสู้กับนิสัยดั้งเดิมนิสัยดั้งเดิมเรามีอยู่แล้วแต่นิสัยใหม่เนี่ยเราสร้างขึ้นมาแล้วก็สู้กันกัดฟันหน่อยแล้วเราจะภูมิใจทีหลังว่าเราแน่เราทนเราอึดแล้วก็ความเคยชินที่เราเคยอดโดยเคยข่มขีตัวเองบ่อยๆมันจะเป็นนิสัยเราต่อไปเราจะข่มขีตัวเองในเหตุการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีฉะนั้นทุกคนเนี่ยสร้างนิสัยตัวเองใหม่หมดเลยนะสร้างนิสัยใหม่ฉะนั้นเท่ากับสงครามครั้งนี้เนี่ยสู้กับตัวเองเท่านั้นและการสู้เนี่ยถึงจะเป็นผู้ชนะแล้วก็การชัยชนะนั่นเองเราจะชื่อว่าเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดข่มใจหน่อยอันนี้คือสติปัฏฐาน4นะเมื่อทำไปเนี่ยการพิจารณากายภายนอกบังกายภายในพิจารณาเห็นตัวเองเป็นสร้างศพจิตร้องไห้บ่อยๆยิ่งดีและนานเข้านานเข้าเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้นมาทีละน้อย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 แล้วจิตเราก็เมื่อที่แรกก็มองตัวเองก็มืดๆมองไม่ค่อยชัดต่อมาอุบายที่เราอบรมนั้นมากขึ้นก็เริ่มเห็นตัวเองชัดขึ้นมาตามลำดับแล้วตัวเองเห็นตัวเองชัดขึ้นมาตามลำดับก็เอาความเห็นตรงนั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตให้อยู่ตรงนั้นเลยอย่าให้มันอยู่ข้างนอกกะว่าในชีวิตนี้เนี่ยเราจะให้จิตอยู่กับตัวเองหลังจากที่ผ่านมาเราให้อยู่กับคนอื่นมานานแล้วเละเทะหมด
จนเป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขปัจจุบันก็เพราะสาเหตุนี้เองถ้ามันดีเราก็คงไม่แก้หรอกวันนี้แต่ที่ไม่ดีเนี่ยถึงมาแก้กันเท่ากับว่าการให้โอกาสเขาเนี่ยเราให้มานานแล้วตอนนี้ให้โอกาสเราบ้างจิตมันต้องเราต้องคือเราเกิดมาเนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนตัวเองบ้างหรือนะต้องคิดนะว่าเราจะเป็นคนเดิมๆอย่างนั้นหรือและเดิมมันดีเท่าไหร่ล่ะไม่เห็นมันดีอะไรฉะนั้นเท่ากับว่าเราเกิดมาไม่ใช่ว่าเราจะทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างเดียวเรามาเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งหมดเลยนั่นคือคนฉลาดนะว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตในชีวิตเดียวกันนี่แหละเราจะต้องมีเหมือนกับสองระบบเข้ามาเราเกิดมาถึงอายุปานนี้เรามีนิสัยใจคออย่างไรแล้วในชีวิตเดียวกันเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอีกภาวะหนึ่งดูเหมือนกับว่าเราจะเห็นสองระบบในชีวิตเดียวกันไม่น่าเชื่อว่าเราจะเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจอย่างมโหฬารพ่อแม่ให้กำเนิดร่างกายเรามาแต่จิตใจของเราไม่ได้ให้มาพ่อแม่ให้แต่กายแต่ใจเนี่ยเราต้องให้พุทธเจ้าอบรมเราไม่งั้นเราดีไม่ได้แล้วชาตินี้เราก็ทุกข์พอแล้วตายไปนรกก็ยังรอเราอยู่เท่ากับว่าเหน็ดเหนื่อยมาตลอดนะและชีวิตที่เราตั้งอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราคิดดีๆว่ามันก็ผ่านเป็นผ่านตายมาเยอะแล้วในที่สุดก็จะไม่ผ่านตายอยู่ดีที่โตมาได้ปานนี้เนี่ยเรากับโลกเนี่ยเราก็รู้จักโลกมาหมดแล้วอายุปูนนี้เราผ่านโลกมาเท่าไหร่และโลกเนี่ยไม่ต้องสงสัยว่ามีอะไรมากกว่านี้หรอกมันเพียงพอสำหรับเราว่านี่คือโลกให้ยุติซะว่าโลกนี้พอแล้วทำยังไม่เกิดแก่เราเลยเราอยากจะรู้ว่าทำเป็นมะเป็นอย่างไรทำเรายังไม่เป็นอะไรเลยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงว่าโลกเราไม่ต้องไปตามหาว่ามันมีอะไรเท่าที่อายุเราปานนี้เนี่ยมันเพียงพอสำหรับการรู้จักว่าโลกคืออะไรแล้วทำเนี่ยเรายังใหม่เรายังไม่มีแก่เราฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเท่ากับว่าเราเกิดมาไม่เสียหายเลยไม่เสียประโยชน์แล้วเกิดมาเจอพระพุทธศาสนาโชคดีเราแล้วไอ้ความโชคดีของเราเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยและเราจะไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเท่ากับว่าเราเสียชาติเกิดเลยนะการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่โตของจิตเราเนี่ยเราจะเห็นคุณของพระเจ้าอย่างมหาศาลว่าถ้าไม่มีพระเจ้าเราจะเป็นคนเช่นใดหนอร้องไห้นะเวลาเห็นเนี่ยตอนที่เรายังไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่เราเห็นตัวเองปุ๊บมันกินใจเหมือนกับพระเจ้าเนี่ยท่ำสอนเราเสมอไม่ได้ห่างนั่นเลยมันมีความอบอุ่นใจอบอวลไปได้ธรรมะที่ไม่เคยมีมาก่อนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ว่าเรานี่ทำได้แล้วก็มานึกดูก็เอ้าเขาว่านิพพานเนี่ยเป็นของสูงเป็นของที่ใหญ่โตทำไปทำมาเรามีสิทธิ์จะไปได้หรือเนี่ยโอ้ยเรามีบุญกับเขาด้วยหรือทึ่งในบุญกุศลของตัวเองว่าโอ้เรามีบุญขนาดนั้นหรือที่เราจะทำได้ดูเหมือนกับนิพพานเหมือนมีความหวังให้มีความหวังให้เรานี่เท่าถึงตรงนั้นเมื่อก่อนเขาว่านิพพานนี่ไม่ต้องพูดไม่มีทางว่าเราจะเป็นไปได้แต่ขั้นมาเราเจริญสติปัฏฐานสี่ปุ๊บเหมือนมีแววขึ้นมานะว่าโอ้เราจะไปได้จริงๆนะเนี่ยเหมือนกับวันนิพพานน่ะเห็นอยู่ลิบๆเนี่ยถ้าอย่างนั้นบุญวาสนาของเราก็ไม่ใช่ธรรมดาสิเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอื้อเรามีบุญขึ้นมาแต่เหลือแต่ทำให้มากเท่านั้นเองเมื่อก่อนในคำว่านิพพานเนี่ยเหมือนกับว่าเราไม่มีบุญที่จะไปอย่างนั้นหรอกเป็นของพระของเจ้าเป็นของที่คนมีบารมีแล้วก็ทำบุญทำทานให้ศีลรักษาศีลภาวนาไปธรรมดาคิดว่าเป็นของไกลเกินเอื้อม
แต่ขั้นมาเจริญสติปัฏฐาน4เท่านั้นเนี่ยรู้สึกว่าเราใกล้นิพพานขึ้นมาเลยนิพพานเจิดจ้าขึ้นในใจเราว่านิพพานเราคงจะถึงไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งชาตินี้ก็ไม่แน่เหมือนกับความหวังนั้นมีลำไส้แต่ก่อนความหวังก็ไม่เคยมีในใจเราเลยอันนี้ชัดเจนว่านักปฏิบัติลองมาทำตรงนี้เนี่ยจะรู้เลยว่านิพพานอยู่ตรงไหนอิติปิโสเด่งบ้านแต่งตอมขอโอกาสอภิวาทวันทะ